เคนะฮะสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะนะครับโอเคนะครับทักทายกันได้สวัสดีครับคุณนะคุณเดชานะครับคุณระวีวรรณนะสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวผมจัดจอกันนะครับลืมนะฮะโอเคนะครับสักครู่นะฮะวันนี้แหมตลาดบอกว่าเมามันมากนะครับแต่ว่าตัวจี๊ดทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่าว่ามันยังไงนะฮะมันเป็นยังไงนะครับโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะไม่เสียเวลานะครับวันนี้ธีมของเรานะครับนะครับก็คือนะฮะอะไรวะอ๋อหุ้นตัวเล็กวิบวับใช่ไหมหุ้นตัวเล็กคนออกจากฝั่งนะครับออกไปแล้วด้วยนะหลายตัวเลยนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าโดยเฉพาะสังหานะครับวันนี้เนี่ยเห็นชัดเลยนะครับอสังหาตัวเล็กๆแบบพวก PBB ต่ำๆนะครับที่เราคุยกันมาเนี่ยคือเขาก็เหมือนเขาก็เกาะไปกับธีมvalue play ไงแต่ความจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับต้องไปดูนะอย่างที่บอกคือว่าอสังหาที่ต่ำบุกอ่ะมันจะแบ่งเป็น2จำพวกนะครับคือต่ำบุกเพราะว่ามันถูกจริงกับต่ำบุกเพราะว่ามีโครงการเก่าเก็บนะครับขายไม่ออกนะครับก็เป็นอย่างนั้นบางตัวเนี่ยที่ต่ำบุกเพราะว่าเป็นที่ดินสมัยก่อนเนาะเป็นพวกแลนด์ลอร์ดต่างๆนะครับแล้วก็เก็บมาเนาะมันก็สินทรัพย์มันก็เพิ่มมูลค่าพอปรับมูลค่าที่ทำมันก็ได้ต่ำบุกนะครับแต่ว่าโกรทอาจจะไม่ได้เยอะมากนะก็อาจจะเล่นแอสเซทเพลย์ไปนิดหน่อยตามธีมตลาดอาจจะเป็นพวกตัวเล็กนะครับแต่ที่ให้พูดถึงให้ระวังก็คือว่าผมเห็นบางตัวเนี่ยมันไม่ถึง 0.4 เท่าบุกก็จริงนะครับแต่ส่วนใหญ่มันเป็นที่ดินรอการพัฒนาซะเยอะแล้วก็หนี้เยอะด้วยนะครับก็ต้องระวังนะครับถ้าเขาลากมาแล้วเพลินเนี่ยบางที เจอประกาศเพิ่มทุนการอากาศนะเคยเจอไหมนะครับใครเคยเจอบ้างนะครับก็แชร์กันได้นะประสบการณ์คือกำลังวิ่งอยู่แบบสนุกสนานอยู่สักพักปุ๊บประกาศเพิ่มทุนตอน 2:00 นอะไรเงี้ยตื่นมาโดนไดรู้ตุ้มหายเลยดอยนะครับก็ไปช่วยเขาจ่ายหนี้นะฮะไปช่วยเขาจ่ายหนี้เพราะว่าหนี้เขาเยอะก็ระวังนะครับระวังนิดนึงอันนี้เป็นห่วงนะครับหุ้นเล็กมันเริ่มมาแล้วนะครับมันไม่ใช่เล็กธรรมดาด้วยแบบจิ๋วๆเนี่ยตัวแสบๆทั้งนั้นนะครับนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับตอนต้นรายการเลยแล้วกันนะครับเห็นหลายคนแบบช่วงนี้สนุกสนานไงโอ้โหกำไรแบบมาวันมากนะฮะโอเคนะครับเรามาเริ่มกันก่อนนะฮะที่นะครับเซตดีกว่าวันนี้เริ่มที่เซตเหมือนเดิมนะฮะสนุกดีนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะโอ้เพื่อนๆก็ทักมาสวัสดีครับแชร์แล้วครับนะครับคุณออมสวัสดีฮะคุณสรายุทธสวัสดีครับนะครับคุณน้องน้อยฮะสวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับนะครับก็เพื่อนๆทักมานะครับหลายคนเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะคุณประถมพงษ์แชร์แล้วฮะขอบคุณมากครับโอเคเรามาเริ่มที่ปูกันนะครับวันนี้ปูปิดเขียวเป็นไงเล่านะฮะทั้งโลกเขาแบบงอนแง่นใช่ไหมเมื่อคืนเมกานี่โดนเทนะครับเราบอกไม่สนนะเราอินดี้นะครับก็เป็นไม่ได้นะครับเขาก็เหมือนว่ามองว่าในตีมเงินเฟ้อมันยังอยู่นะฮะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่หุ้น value play ฝั่งเราอ่ะจะดีนะครับเพราะว่าทางเอเชียมันก็เยอะเนาะเงินมันก็ต้องหาที่ลงคือไอ้บอนด์ยิวขึ้นน่ะมันไม่ได้เหตุผลเดียวว่ามันจะต้องพังนะครับมันก็เป็นแล้วแต่ว่าเขาก็คงดูกันไปเรื่อยว่าสุดท้ายมันคอนโทรลอยู่หรือเปล่านะครับอย่างที่คุยกันมาทุกวันแหละนะครับก็มันก็จะเงินมันก็จะวนไปวนมานะครับเวทไปเวทมานะครับตอนนี้ก็คือเท่าที่เขามองกันก็คือว่าเซกเตอร์โรเทชันนี่แหละนะครับคือข้อดีคือทางฝั่งเราอ่ะโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยมันวิ่งตามต่างประเทศมาสักพักนึงแล้วเท่าที่เราเห็นเนี่ยตรงช่วงเนี้ยนะครับ 2-3 สัปดาห์เนี้ยคือต่างประเทศเขาเบี่ยงกันรุนแรงเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับทีมแรกนะครับเขามองว่าเป็น select play นะแล้วก็ทีมแรกคือพวกรถยนต์นะครับตอนแรกจะพูดเซตนี่เนาะอ่ะไม่เป็นไรเข้าทีมเลยแล้วกันนะครับทีมแรกคือรถยนต์นะฮะทุกคนก็มองว่ารถยนต์เนี่ยเริ่มฟื้นตัวเพราะมันมีตัวเลขการส่งออกที่มากขึ้นเนาะก็จะดีกับพวกชิ้นส่วนรถยนต์เพราะบ้านเราเป็นชิ้นส่วนรถยนต์เยอะนะครับเราก็จะเห็นอยู่แล้วในเรื่องของดอลลาร์ที่แข็งตัวขึ้นทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนนะครับส่งออกก็จะชอบใช่ไหมมันก็จะโยงไปถึงอะไรอ่ะพวกทูหน้าส่งออกเริ่มมีนู่นนี่นั่นนะครับพวกส่งออกก็จะเริ่มชอบเนาะเดี๋ยวอัปเดตให้ไล่ทีละกลุ่มแล้วกันนะครับเอารถยนต์ก่อนนะครับรถยนต์เนี่ยตัวแรกที่เขามองกันรู้สึกว่ามัน
จำๆเนี่ยมันคือ NYT นะฮะ NYT อันนี้มาฝากเนาะอาจจะไม่จริงก็ได้ NYT ทำไมนะครับ NYT เนี่ยถ้าเราไปดูในควอเตอร์4เนี่ย NYT นี่โตนะครับ NYT นี่โตเยอะเลยนะครับก็บ่งบอกว่าน่าจะโกรธนะครับตามอุตสาหกรรมแล้วก็น่าจะมีตัวเร่งใหม่ด้วยแต่อันนี้ผมไม่ได้ไปเช็คแต่เท่าที่ดูมาเนี่ยคืองบ Q4 เนี่ยดูดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย NYT เนี่ยนะครับสวยนะครับถ้าดูจากเวฟเนี่ยชัดเจนเนาะอันนี้เป็นของเก่าลบไปก่อนก็ NYT ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่เลยนะครับแล้วก็ยังเป็นหุ้นที่เพิ่งเล่นวันนี้อีกครั้งด้วยนะครับเล่นวันนี้หรือเปล่าอาทิตย์นี้สิขออภัยเล่นอาทิตย์นี้เล่นเมื่อวานนะวันนี้พักตัวก็ใครชอบก็ดักนะฮะยังไม่เลิกด้วยนะครับในเวฟ3ก็ยังไม่เต็มเวฟทรงยังถือว่าดีอยู่เลยนะใช้ได้นะครับใครมีตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้มาฝากกันนะครับเป้าใหญ่ของฟิโบเนี่ยก็ยังไม่ถึงนะ436 464เนี่ยไปดูไปก่อนคิดว่ายังดีอยู่นะครับเนี่ยสัปดาห์นี้ปิดไม่คงไม่น่าจะปิดต่ำกว่า4บาท6หรอกเนาะถ้ามันไม่ได้แพนิคจริงๆอ่ะก็ลานไปก่อนนะครับสำหรับน้ำยงนะครับตัวต่อมานะฮะที่เขาชอบกันก็คือแซดนะครับแซดนี่เขาก็พูดกันถึงเยอะนะว่าปีนี้น่าจะดีต่อเนื่องนะครับตัวแซดเองเนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยขึ้นมาแบบบูลลิชมากๆเลยแบบไม่พักเลยนะครับในภาพเดือนเนี่ยไม่เลิกเลยนะแทบจะไม่มีอาการตกใจให้เราเห็นอะไรเลยนะครับก็ขึ้นมาถึงแล้วในแนวสำคัญที่ประมาณ19บาทนะครับ19บาทเนี่ยมันต้องทนหน่อยสำหรับคนที่มองยาวเนาะตรงนี้มันจะค่อนข้างมีจิตวิทยาเนี่ยมันจะซ้อนแนวอยู่18.4กับ19บาทนะครับสั้นๆก็คือ18บาทสต็อปลอสเนาะสำหรับคนที่แบบทุนสูงอ่ะเพิ่งมาเข้าแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือนะครับถ้ารู้สึกว่าตรงนั้นมันซับลอสเร็วไปนะครับเราก็สามารถใช้ตรงนี้ช่วยได้นะครับอาจจะเนาะอาจจะอันนี้ก็แล้วแต่นะบางทีนะมาประมาณสัก 17.7 ก็ได้นะครับ 17.7 ก็ได้แต่อันนี้อาจจะต้องก็อาจจะรู้สึกลึกไปหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ว่าใครรับความเสี่ยงได้แค่ไหนเนาะก็จะมี2แนวประมาณ18บาทกับ 17.7 นะฮะที่เป็นซอฟต์ลอสสำหรับตัวแซดคนเล่นสั้นเนาะแต่คนถือยาวไม่มีไรนะครับเทรนยังดีอยู่เลยก็ถือไปก่อนนะครับเห็นไหมมันก็จะตรงกันเดี๋ยวพอมันไซด์เวย์สักพักอินดี้มันก็จะวิ่งเข้ามาหาเองนะครับประมาณนี้สำหรับแซดนะครับเนี่ยพักตัวอยู่เนาะไซด์เวย์นะครับก็เอามาฝากตัวนึงนะฮะอีกตัวนึงสำหรับรถยนต์เนาะก็จะเป็น AH นะครับนี่เขาก็ยังพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับนักวิเคราะห์นะเขาก็มองแบบค่อนข้างโกรธแหละนะครับ18.9 นะครับเดือนนี้จบเดือนยืนได้เนี่ยน่าจะได้แล้วล่ะนะครับมาทรงนี้เนี่ยหวังว่าคงจะไม่ต้องตุ้มมาแล้วแบบปิดเดือนแค่ชนนะคงไม่น่าใช่นะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยสำหรับ AHเทรนด์ค่อนข้างสวยนะครับ 18.9 ยืนได้เนี่ยโอ้เราคาดหวังกันได้ถึงประมาณสักฟิโบเนาะที่คาดหวังกับราคาดิบเนี่ยที่มีคนติดไซเวย์เยอะๆเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 27-29 นะโดยประมาณเนาะซึ่งเป็นไปได้เลยถ้ายืนเหนือ 18.9 อ่ะนะครับก็รอดูสิว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับก็ถือว่าเหลืออัพไซด์ไม่น้อยนะสำหรับตัว AH นะครับใครรันมาก็ยิ้มเลยนะครับตัวต่อไปนะฮะเขาก็บอกว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการส่งออกเริ่มเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือท่าเรือนะครับโกดังนะครับพวกโกดังต่างๆด้วยก็จะโตดีพวกแวร์เฮาส์เนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้ที่เก็บของเยอะขึ้นละแล้วก็นิคมนะครับอันนี้นิคมก็อัพไปหมดแล้วนะครับก็นิคมก็จะเป็นอะไรว่านะครับว่านะครับที่นักวิเคราะห์เขาพูดถึงเยอะๆแล้วก็เป็นเวฟที่สวยนะครับยังไม่ไปเหมือนอมตะนะอมตะเนี่ยเล่นไปแล้วนะครับอมตะเนี่ยค่อนข้างเล่นไปเยอะแล้วนะครับก็คือน่าจะแข็งแกร่งกว่ามั้งวิ่งไปเยอะเลยแล้วก็อมตะมีที่เวียดนามด้วยนะนะครับอมตะเวียดนามเนี่ยรู้สึกกราฟเหมือนจะสแกนติดด้วยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูวาเนี่ยยังดูดีอยู่นะครับก็รันไปก่อนนะครับยังไม่เลิกนะนะครับมันติด362กับ370เนี่ยแหละถ้าผ่าน370ได้เนี่ยโอ้โหมีโอกาสเป็นแบบบูลลิชเวฟ3เลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะอัพไซด์เหลือเยอะเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นต้นรอบถ้าเกิดทะลุได้นะครับอมตะนะครับอมตะยังดีอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยวิ่งมาแบบเนี่ยพอผ่านตรงสีส้มเนี่ยวิ่งส่วนใหญ่พอผ่านสักพักก็จะปุ้มนะครับก็ไปยาวเลยนะครับอมตะวีหรือเปล่านะถ้าผมจำผิดเนี่ยอมตะเวียดนามตัวนี้สแกนติดมานะครับก็สวยเห็นไหมนะครับ
พราะว่ามันขึ้นตามเวียดนามด้วยนะครับเวียดนามเขาก็โตจริงนะครับเนี่ยอมตะวีเนี่ยมาแล้วนะหลังจากเข้าตลาดลงมาตั้งแต่2016จนถึง2020นะครับบูลลิชมากๆเลยนะครับสัปดาห์นี้นี่เอามาฝากกันอมตะวีนะครับโอ้โหต้องบอกว่าคาดหวังได้สูงเหมือนกันนะนะครับไกลอยู่ไกลอยู่นะครับยังได้อยู่นะครับเล่นอยู่เล่นอยู่นะครับโอเคนะก็นิคมประมาณนี้นะครับต่อมานะฮะจะเป็นเขามองก็คือสายการบินนะครับก็ยังอยู่ในธีมที่เราคุยกันแหละนะครับวนเวียนก็อัปเดตต่อเนื่องนะครับไม่ให้หลุดเทรนกันเลยนะครับ AOT นะครับโครงสร้างใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกก็คือ65เนี่ยเดือนนี้นะครับอีกประมาณสัก6-7 วันเนี้ยนะครับหยุดได้แล้วก็ยืนเหนือ65บาทได้เนี่ย AOT น่าสนใจนะครับน่าสนใจก็คือเบรกได้ในภาพใหญ่เลยนะครับภาพการรีเทรสเด้งขึ้นไปเนี่ยมาวัดใจกันแล้วที่69.50นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับย่อเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนั่นแหละนะครับยังถือว่าใช้ได้อยู่นะเพราะว่าโดยหลักการแล้วเขาเบรกแล้วนะครับที่65เหมือนกันเนาะตรงกับมันพอดีเลยนะครับก็ใครดักพักตัวเนี่ยก็ลองดูนะครับเนี่ยประมาณ6625พอดีนะครับหลุดก็ซอฟต์ลอสที่65ก็ได้นะครับก็คือโดยหลักการก็คือว่าถ้าเราเทรดตรงนี้แล้วก็เบรกไฮขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ควรกลับลงไปอีกถ้ากลับ65อีกก็คือซอฟต์ลอสก็ไม่เยอะนะครับบาทกว่าๆแต่ว่าถ้ามันยืนอยู่แล้วมันม้วนกลับได้เนี่ยโอ้ได้เรื่องอยู่นะนะครับได้เรื่องอยู่นะครับได้ตังค์อยู่นะฮะโอเคต้องพูดได้ตังค์อยู่นะครับได้เรื่องไม่มีประโยชน์ได้ตังค์ดีกว่านะครับต่อมานะครับบางกอกแอร์เวย์นะโอ้นี่ใครอยู่กันมาใช่ไหมนะครับบางกอกแอร์เวย์นี่พูดหลายรอบมากนะครับตั้งแต่เบรกตรงนี้ยันตรงนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะนะครับบางกอกแอร์เวย์ยังไม่เลิกเลยนะครับชิวๆนะครับเนี่ยย่อมาเห็นไหมย่อบนเส้นพอดีเลยนะครับแล้วถ้าเรามาดักสมมุติเรามาช้าเนาะเรามาดักตีหัวแถวเนี้ยเนี่ยก็แถวนี้พอดีเลย815นะครับก็หลุดก็สต็อปลอสสักประมาณ795ก็ได้นะครับหรือบางคนแบบทนได้หน่อยก็ไม่เอาดีกว่าเอาใกล้ๆ795ดีกว่านะ815นี่แหละแนวรับพอดีเลยเห็นไหมนะครับก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นแนวที่เอาอยู่เพราะว่ามันก็ลงมาได้สัดส่วนแล้วนะครับ2ขาพอดีเลยนะครับก็คือเก็บคนซอฟล้อไปแล้วล่ะนะครับที่เล่นแบบสั้นจัดนะครับก็ลองดูนะครับแต่เทรนยังดีเนาะเป็นแค่พักตัวนะครับซึ่งถ้าตรงนี้ดีดนะครับแล้วจบสัปดาห์นี้หรือเดือนนี้ยืนเหนือสักประมาณ8.30น่ะนะครับก็ถือว่าสวยนะครับคือไม่เปลี่ยนชานอลลงมาพักก็คือพักนิดนึงอาจจะไปต่อได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่จบเนี่ยมันลงมาเยอะเลยนะครับก็เล่นทีมของเครื่องบินท่องเที่ยวนะครับโอเคแต่ก็ต้องรอดูเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็มีไวรัสไก่พันใช่ไหมนะครับยุโรปก็เริ่มปิดเมืองกันเหมือนกันนะครับมีเยอรมันที่ยังสนมาเนาะแต่ตัว EU เนี่ยในกลุ่มยุโรปเริ่มหน่อยอีกแล้วนะครับก็น้ำมันก็ลงไปหลายวันเพราะว่าเขาก็กังวลว่าน้ำมันจะลดลงอีกแล้วล่ะเพราะว่าปิดเมืองไงอเมริกากับตัวยุโรปอะครับเจอโควิดไกลพันธุ์เขาก็มองว่าถ้าปิดเมืองเนี่ยน้ำมันก็ใช้ลดลงอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยร่วงนะครับอันนี้สมุยแอร์พอร์ตเนาะอันนี้ก็โอ้โหตัวนี้ก็มาเต็มเหมือนกันนะครับพักตัวเหมือนกันเด้อะเห็นไหมลงมาพร้อมกันเลยถึงเท่ากับ BA ละนะครับตัวนี้น่าจะพุ่งแรงกว่าได้ซ้ำนะครับย่อโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยประมาณสัก14.7นี่แหละนะครับก็ไม่ยากนะครับสต็อปลอสก็อยู่ประมาณสักน่าจะ14บาทนะครับก็ไม่เยอะนะฮะถ้าจะเอาแบบยื้อๆหน่อยไม่ถึงกับสต็อปลอสเร็วเกินไปอะไรประมาณเนี้ยนะครับ14บาทเนี่ย 13.8 ปิดแก็ปอะไรเงี้ยนะครับหรือจะรอกลับตัวก็ได้นะนะครับปรับทําเฟรมให้ท่านลงก็จะเห็นนะครับว่ารอเขาแค่เนี่ยนะครับแค่มันไซด์เวย์แล้วถ้ามันเลือกขึ้นนะตัวสมุยเนี่ยนะครับถ้ามันเลือกขึ้นประมาณสัก15 บาท 15.10 ขึ้นไปเนี่ยลุ้นได้ละนะครับแล้วก็ซับลอสไม่ยากพี่ประมาณสัก14.6ก็ไม่เยอะนะครับก็ถือว่าเล่นตีมถ้าตีมนี้อัดต่อเนาะหลายคนก็กลัวช่วงต้นเดือนนะครับก็เข้าใจนะครับว่ามันน่าจะเป็นช่วงวินโดว์เดซซิ่งด้วยนะครับมีการปรับพอร์ตนะครับหลายอย่างนะครับพวกกองทุนเขาก็ปรับพอร์ตกันในควอเตอร์1นะครับแล้วก็พอจะสงกรานต์ใช่ไหมนะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะธีมคลาสสิกอ่ะ
ธีมคลาสสิกของตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับช่วงเซลล์อินเมย์อะไรพวกนี้มันก็ครบเครื่องอะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ตลาดมันจะโรเทชันแหละนะครับจริงๆมันมีบ้างก็ดีนะครับคือไม่มีดีกว่าแต่ว่ามันไม่แปลกที่จะมีเพราะว่าตลาดมันฮิตเกินไปนะครับมันลากต่อตลอดอย่างเงี้ยแล้วมันตึงตัวมากๆมันก็ต้องลดความตึงตัวลงไม่งั้นมันก็ไปยากนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้หุ้นใหญ่ซึมแต่หุ้นเล็กเนี่ยดีด้านะครับก็เข้าตีมเลยใช่ไหมนะครับหุ้นใหญ่พักหุ้นเล็กเล่นเดี๋ยวพอจบหมดก็พักฐานกันใหม่นะครับแล้วค่อยว่ากันอ่ะประมาณนี้นะครับตีมถัดมานะครับค่าเงินบาทอ่อนดอลลาร์แข็งนะครับก็คือใช่ไหมบอนด์ยูมันขึ้นไงนะครับบอนด์ยูมันขึ้นเนี่ยครับเดี๋ยว US bond yield มันขึ้นนะครับ10ปีเนี่ยมันขึ้นมาตลอดเลยใช่ไหมก็บอนด์โดนเทขายนะครับมันก็ดอลลาร์มันก็แข็งนะครับพอบอนด์ yield มันขึ้นทุกคนก็ขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาสินทรัพย์ที่ไม่มีปันผลก็โดนเททองบิตคอยมีบ้างมีตลอดมันปกติหุ้นที่แพงเกินไปนะครับแพงแบบแพงจาก valuation จนแบบเหมือนบางคนเขามองงี้คือคนเนี่ยที่เป็นรายใหญ่เขาไม่ได้พึ่งมาถือไงเขาถือหุ้นแพงอาจจะกำไรแบบ 20-30% แล้วของพอร์ตเนี่ยนะครับเขาอาจจะมองว่าในเมื่อสินทรัพย์ที่ประสบความเสี่ยงมันมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นเขาก็อาจจะอยากแบ่งเงินออกมาบ้างเพื่อมาถือไว้ถูกไหมมันก็ไม่ผิดนะครับก็ทำให้ดอลลาร์แข็งเพราะว่าทุกอย่างมันก็พอขายออกมามันก็จะวางเป็นเงินดอลลาร์ก่อนทำให้มีความต้องการดอลลาร์ขึ้นมามันก็เลยแข็งโดยทฤษฎีนั่นเองเพราะฉะนั้นที่จะโยงแค่นั้นแหละว่าทำไมดอลลาร์แข็งตอนนี้มันถึงบาทอ่อนนะครับพอดอลลาร์มันแข็งขึ้นด้วยเหตุประมาณนี้นะฮะก็มีความต้องการในการพักเงินนะครับ exchange นั่นแหละนะครับก็ทำให้ส่งออกเราชอบนะฮะที่เขามองกันก็ยังมี KCE กับ HANA นะตัวชิปนะครับเขาก็ยังมองว่า growth ดีนะครับเราก็เลยมาดูมอนิเตอร์กราฟกันหน่อยนะครับโอ้โหภาพใหญ่นี่ต้องบอกว่า KCE นี่สุดยอดเลยนะไม่รู้ว่าจะสุดยอดด้วยอะไรลองดูแล้วกันนะครับก็53.75เนี่ยถ้า KCE ยืนได้เนี่ยโอ้โหแบบมีโอกาสไปไกลเลยนะครับในระดับเขาเรียกว่าระดับเมเจอร์ของเวฟเลยนะใหญ่มากนะครับก็เอาใจช่วยละกันสำหรับใครที่เป็นแฟนตัวนี้เนาะจริงๆตรงนี้ก็โอเคนะเพราะว่าเขาไซด์เวย์มานานเนี่ยนะครับแนวรับก็อยู่ประมาณ53.75นะครับสต็อปลอส51มันก็ไม่เยอะเนาะเนี่ยลิกซ์มันก็ไม่ได้มากมันไม่ใช่หุ้นถูกแต่มันโกรดนะครับเนี่ย 4.44 นะครับก็ประมาณ 4-5% เนาะ stop loss อันนี้แล้วแต่หรือใครจะรอกับตัวก็ได้เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดไปเนี่ยโอ้โหในระดับเมเจอร์เนี่ยถือว่าไกลมากเลยนะโอ้ก็เอามาฝากกันสำหรับ KCE นะครับอันนี้มองภาพใหญ่เนาะไม่ได้สั้นๆนะครับโอเคฮาน่าเหมือนกันนะครับถ้าเรามาดูฮาน่าเนี่ยนะครับฮาน่าในระดับมันเนี่ยเขาเบรกไปหมดแล้วนะครับจริงๆเขาเบรกไปหมดแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นฮาน่าเนี่ย เดือนนี้ยืนเหนือ54ได้เนี่ยผมว่าก็คือเจ๋งนะครับจริงๆมันทะลุตั้งแต่5.50แล้วนะครับเนี่ยพักก็อัดต่อเลยเพราะฉะนั้นฮาน่าเนี่ยยังบูลิชเทรนด์อยู่เลยนะครับเนี่ยไปต่อนะฮะโอ้ยังถือว่าดีมากๆเลยสำหรับฮาน่านะครับมาฝาก2ตัวเนาะนะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันบ้านต่อดูอาจจะเป็นมุมพื้นฐานก็ได้นะครับหรือมุมเทคนิคอลที่เพื่อนๆถนัดก็ได้ผมก็จะดูภาพกว้างๆไว้ให้นะครับเนี่ยประมาณเนี่ยถ้าผ่านตรงนี้นะครับผ่านจริงผ่านแล้วด้วยนะพักตัวอยู่เนาะก็ประมาณ6425ก่อนเลยถ้าผ่านได้อีกทีก็มอง7850โอ้โหเยอะเหมือนกันนะค่อยๆไปทีละแนวเนาะอาจจะดูแนวสั้นประกอบตามเทคนิคอลหน้าเทรดของเพื่อนๆด้วยก็ได้นะครับตัวอีกตัวนึงที่เห็นข่าวเมื่อวานแล้วพูดไปแล้วนะครับคือธีมของธนาคารนะครับเรื่องมาตรการช่วยเหลือใช่ไหมนะครับจริงๆอ่ะธนาคารมันเล่นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็มันมาสะดุดนะครับก็คือมันขึ้นมาแหละแล้วก็มันมาสะดุดตรงที่ตะกร้า NPL อีกรอบซึ่งตอนนี้มีมาตรการมาช่วยเหลือ SME แล้วก็ผมคิดว่านะถ้าพักตัวหลังจากนี้ก็คือถ้า NPL มันเลิกกังวลเมื่อไหร่เริ่มกังวลลดลงมันจะเป็นผลดีกลุ่มธนาคารอีกรอบเพราะว่าจริงๆแล้วดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยถ้าเศรษฐกิจโตเนี่ยธนาคารชอบเลยนะครับก็เรามาดูก่อนแล้วกันนะครับดูไว้ก่อนนะครับบัวหลวงนะครับบัวหลวงก็ไม่เล่นเลยนะไม่เล่นเลยมาตั้งแต่ปลายปีนะครับเล่นมาแค่รอบนึงเนาะไม่เหมือน SCB กับ K-Bank นะครับไซด์เวย์อยู่นะบัวหลวง K-Bank นะครับ
เคแบงเล่นเล่นเนี่ยๆๆบัวหลวงอยู่ตรงนี้นะเคแบงขึ้นมานะครับติด200อยู่นะครับติด200วิอยู่อ่ะก็รอย่อหน่อยแล้วกันสำหรับบัวหลวงเอ้ยสำหรับเคแบงนะครับก็ถ้าตลาดลงแรงอาจจะมองได้ถึง136 137เลยนะนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ใจเย็นนะครับเนี่ยยังใจเย็นเนาะมันพูลแบ็คอยู่นะครับมันพูลแบ็คอยู่หลังจะหลุดไปแล้วนะครับถามว่าถ้าเคแบงจะเล่นจริงหรอก็ผมว่าสักเหนือสัก147อ่ะนะครับถ้าขึ้นมายืนได้อ่ะถึงจะลุ้นที่จะเป็นเจอบอททอมตรงนี้จริงๆนะครับสำหรับ K-Bank นะฮะต่อมานะครับก็เป็น SCB นะฮะนะครับ SCB เองเล่นมาแรงมากนะครับ SCB นี้เล่นมาจนน่าจะถึงเลยนะครับเกือบถึงเวฟอ่ะนะครับเนี่ยที่วัดไว้ตั้งแต่60กว่าบาทนะครับจน 73.50 83นี่เล่นแบบถึงเว็บ3เลยนะครับเกือบด้วยประมาณ116นะฮะขึ้นมาเกือบถึงเลยแล้วก็ติด200วีคอยู่ย่อเนาะนะครับอ๋อแต่โดยอย่างนี้ก็ยังถือว่าเล่นไม่เต็มนะก็ SCB นี่ถือว่าสตรองเทนมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าให้ดีนะครับถ้าใครอยากจะชอบตัวนี้เนาะนะครับใครที่เป็นแฟนตัว SCB อยู่เนี่ยนะครับลองดูแล้วกันนะครับจริงๆถ้าดูอย่างเงี้ยนะครับประมาณ110 111อ่ะนะครับถ้าทะลุกลับขึ้นมาได้เนี่ยเราก็มองว่ามีโอกาสจะไปต่อถึง116เลยนะอันนี้สั้นๆเนาะแต่ถ้าดู116ได้เนี่ยโอ้โหยาวนะครับ116ถึง120นะครับแนวสวิงด้านบนนะครับผ่านได้นี่129 138 150เลยนะโหแต่ลงมาไกลอ่ะลงมาจากเท่าไหร่เนี่ยยังอีกไกลนะครับ SCB ลงมาจาก199นะครับสูงสุดประมาณ200นะครับก็โอ้น่าสนใจอยู่นะฮะโอ้แต่ถ้าเราซูมเข้ามาเนี่ยก็หวังว่าอย่าลงแรงอย่าเกิดอะไรแรงๆเนาะอาจจะมีย่อได้เหมือนกันอ่ะตามกันไปก่อนนะครับยังดีอยู่เนาะยังดีอยู่โอเคนะฮะอีกตัวนึงนะครับเขามองว่ากนง.คงดอกต่ำนะครับเหมือนกันนะฮะคงดอกต่ำใครชอบผมก็งงเหมือนกันคงดอกต่ำจริงๆมันต้องพวกปล่อยหนี้ใช่ไหมพวกปล่อยหนี้นะครับพวกปล่อยหนี้อ่ะถูกแล้วนะครับเมืองไทยแคปิตอลนะครับพวกที่ไปปล่อยเอาเขาเรียกว่าไปปล่อยสินเชื่อต่อเนี่ยชอบเพราะว่าต้นทุนทางการเงินเขาจะต่ำลงนะครับก็คือพูดง่ายอ่ะก็กินส่วนต่างของดอกเบี้ยได้มากขึ้นนะครับก็ดีนะครับถ้าคงอยู่กลุ่มนี้ก็จะชอบเขาก็พอมีมติออกมาก็โดดเลยนะครับ MTC เนาะนะครับเนี่ยเล่นต่อนะครับ MTC เล่นต่อนะเบรกประมาณ70แล้วอะใน Pivot นะครับ69 75 70เนี่ยเบรกแล้วนะครับวันนี้เบรกก็ลุ้นได้นะครับลุ้นได้น่าสนใจอยู่นะครับเนี่ยภาพใหญ่ก็คือเพิ่งเบรกเลยนะครับเพิ่งเบรกออทามไฮไปเลยนะสำหรับ MTC ก็ใครชอบตัวนี้ก็ไปทำกันบ้านต่อนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับโอ้โหถ้าเล่นต่อนี่ไกลเลยนะถัดไปอยู่7875เลยนะโอ้โหใช้ได้นะครับเรือนะฮะอัปเดตเรือกันนิดนึงวันนี้มีคนถามเรือเยอะเรือมีคนถามทุกวันนะเข้าใจนะครับโอ้โหเรืออันตรายนะครับนี่เรือหักกลับแบบสัปดาห์นี้ถ้าเป็นอย่างนี้นี่เองกัลฟิ่งเลยนะครับคือมันติดอ่ะนะครับในมันติดประมาณ1825นะครับกับ1736นะครับเนี่ยเรือไม่โอเคนะครับเพิ่งเห็นเหมือนกันเนาะอ๋อเรือกระโดดลงเลยนะครับแนวรับเอาไม่อยู่นะครับก็ระวังนิดนึงใครเล่นสั้นเนี่ยนะครับระวังเลยแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยโอ้เส้น20ไม่ควรหลุดอีกแนวนึงนะ1663นะครับ1663ไม่ควรหลุดนะฮะจริงๆถ้าเล่นสั้นเนี่ยมันอาจจะโดนกินสต็อปลอสเลยนะครับเพราะว่ามันยืนไม่อยู่ทั้ง2แนวเลยอย่างเงี้ยคนเล่นสั้นอาจจะต้องพิจารณาไปแล้วนะครับก็ยังแอคชั่นทันนะฮะโอ้เอ็นกอลฟิ่งด้วยนะครับอันนี้เรือก็ระวังนิดนึงนะอันนี้เป็นดูจากกราฟเพียวๆเลยก็น่ากังวลนะครับก็น่ากังวลนะนะครับตัวอันนี้เป็นตัวบอลติดได้นะค่าระวังเรือนะครับพวกเรือขนส่งนะครับโอเคนะฮะเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยนะว่าเรือมันนี่โดนหนักเหมือนกันนะ OR นะครับอันนี้เอามาขำ
OR ทีมอะไรทีมเทพเพนะบอกว่าเซียนเข้านะครับต้องบอกว่าระดับเทพนะเทพเข้าก็ลุยกันต่อนะฮะเอาเลยมาอัปเดตให้ดูขำๆวันนี้คิดไม่ออกนะไม่รู้อะไรมาเลยทีมเทพเพนะครับก็ต้องใครก็ใครก็จะรู้เนาะรู้ตลอดว่าตอนนี้คุณคงนะถืออันดับ2เลยนะโอ้แบบเขาเป็นแบบเทพ VI นะครับต้องบอกว่าแฟนคลับเยอะนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเจ๋งจริงนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาแล้วด้วยนะครับก็รอผ่าน33อีกทีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย OR เนี่ยระบบมันเตือนมันได้30บาทแล้วนะครับก็เป็นไซด์เวย์คิดว่าเป็นไซด์เวย์นะครับเพื่อไปต่อยังไม่น่าจะจบนะครับถ้าดูโครงสร้างเนี้ยน่าจะเป็น1 2 3นะครับในรอบสั้นน่าจะเป็น1 2แถวเนี้ยขึ้น3ไซด์เวย์เพื่อไป5แต่ถ้าเกิดทะลุตรงเนี้ยมันก็คือแค่ซับย่อยของตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละไม่ต้องคิดเยอะเอาเป็นว่าผ่าน3350 3375ได้เนี่ย OR ไปอีกเยอะน่าจะไปได้เยอะก็คือมีโอกาสกลับตัวตรงนี้เลยที่โค้งลงมาเนี่ยนะครับจำได้ไหม IPO ชอบเป็นแบบนี้นะครับนิสัยก็คือแบบเล่นย่อแรงๆแล้วก็งัดกลับรอบใหญ่ถ้ามีพื้นฐานเนาะ SCG Pack ก็เหมือนกันนะครับใครรู้ก็คือเหมือนกันเลยเนี่ยนะครับอันนี้ SCG Pack ก็ไม่เยอะอ๋อเขาลงเลยเนี่ยนี่มันขึ้นมานิดนึงแล้วลงเนี่ยมันจะเป็นแบบโค้งอย่างเงี้ยแล้วขึ้นมาต่อพอผ่านเนี่ยยาวเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันสำหรับ OR นะครับอันนี้สแกนเจอนะครับไม่รู้ว่ายังไงนะแต่เห็นก่อสร้างเขามากันเนี่ยชอกันช่างนะครับติดเขียววันแรกอีกทีนึงเนี่ยชอกันช่างก็มานะครับโดยหลักการเนี่ยชอกันช่างเล่นอยู่นะครับสเต็กนะครับเนี่ยสเต็กก็เล่นเนี่ยจริงๆสเต็กเนี่ยจะบอกว่าโครงสร้างใหญ่เนี่ยน่าสนใจมากสังเกตว่าลงมาจนแบบสุดแล้วนะครับลงมาจนสุดแล้วตามตัวทฤษฎีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการกลับตัวครั้งนี้ของสเต็กน่าสนใจนะใครยังไม่มีหรือใครชอบตัวนี้ก็ไปลองไปดูนะครับใครมีแล้วก็ชิวนะครับเพราะว่ามันผ่านหมดเลยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วด้วยนะครับเนี่ย 14.7 ทะลุไปหมดแล้วนะครับถึง 16.1 ก็ถ้าใครยังคิดจะเข้าก็อาจจะต้องรอย่อหน่อยแหละนะครับเพราะว่าตรงนี้มันบูลลิชมากเข้าไปก็ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับทะลุ 16.1 ก่อนก็ได้นะครับถ้ามันไม่ย่อแล้วก็ซอบรอ15.60 บาทนะครับสำหรับเต็กอันนี้ที่เอามาเพราะว่าผมเริ่มเห็นว่าก่อสร้างมันก็มาแปลกๆเหมือนกันนะนะครับเอามาฝากเพราะว่าถ้าตลาดมันยังไม่ลงแรงๆเนี่ยมันก็แสดงว่ามันยังมีกลุ่มที่ยังดันตลาดอยู่แล้วก็เราก็ต้องวนหานะครับสแกนไปเรื่อยๆก็จะเจอว่ากลุ่มไหนเนี่ยเป็นตัวดันตลาดอยู่หรือเปล่าเราก็จะเห็นช่วงนี้มันจะมีโรงไฟฟ้านะครับมีท่องเที่ยวผมไม่นับตัววิบวับเนาะตัวเล็กๆช่างมันเถอะมันดันตลาดไม่ได้หรอกนะครับก็อาจจะเป็นพวกแบบเนี่ยก่อสร้างหรือเปล่าตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะฮะที่เขาบอกก็คือวัสดุก่อสร้างจริงๆเมื่อวานพูดไปแล้วน่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะเกษตรกรดีใช่ไหมนะครับก็ซ่อมแซมบ้านเรือนนะฮะเขาก็มองกันอย่างนั้นนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาคอมโมดีไงหลังจากคอมโมดีเกษตรกรมีเงินเขาก็ซ่อมแซมบ้านก็บงกระเบื้องกันมาหมดเนี่ยโฮมโปรวิ่งไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็โฮมโปรผ่าน 14.5 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นโฮมโปรมีโอกาสกลับตัวจริงจังนะครับรอบนี้เพราะว่าตีมันเข้ามาด้วยนะครับอันนี้มาฝากนะครับGlobal นะครับ Global เองนะฮะก็อัพเทนเต็มๆนะครับไม่ต้องดูเยอะ Global นี่ง่ายดูง่ายนะครับเดี๋ยวลบก่อนนะครับ Global นี่ดูไม่ยากเลยนะครับเป็นหุ้นที่เล่นดีนะครับเล่นดีมากๆเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงเบาแรงด้วย22.2เนี่ยนะครับภาพใหญ่มันก็ยังชิวๆอยู่นะครับหลังจากเบรกเขาก็ทำตัวดีมากๆเนี่ยขึ้นมาแบบง่ายครับไฮก็ไฮโลว์โลว์โลว์ไฮไปเรื่อยนะครับก็ดูที่22.2ก่อนนะครับแต่จริงๆอ่ะอันนี้มันไม่ค่อยมีนัยยะหรอกจริงๆถ้าโดยหลักการแล้วมันก็คาดหวังได้นะครับผ่าน22.2มอง26.6แล้วกันอ่ะสำหรับโกลบอลนะครับดูโฮมนะฮะเดี๋ยวมันจะชี้นำนะครับไม่ได้นะครับดูโฮมโอ้โหเล่นดีนะครับดูโฮมนี่ใครถือนี่รวยแบบรวยจริงจังนะครับตั้งแต่เมษาแล้วอะนะครับส่วนตั้งแต่เมษาเลยนะครับขึ้นมาตลอดแล้วก็น่าจะต่างจังหวัดเยอะด้วยหรือเปล่าดูโฮมเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์เยอะนะครับ18.2ไม่หลุดนะครับรอเพียงแค่กลับตัวในดีเนี่ยรอแค่กลับตัวเนาะอีกขานึงอะเนี่ยย่อตรงนี้นะครับแล้วถ้างัดกลับนะครับสวยเลยนะครับถ้าดูง่ายๆนะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นบอททอมเนาะสมมุตินะครับ
ประมาณ19บาทผ่านได้เนี่ยได้ลุ้นนะครับแล้วก็จะมามั่นใจจริงๆก็ประมาณ 19.5 19.3 นะครับเพื่อที่จะไปต่อนะครับสำหรับตัวดูโฮมแต่จริงๆก็อาจจะยังไซด์เวย์ได้อีกนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเพิ่งครั้งที่2ไงนะครับดูโฮมก็ดูแข็งแกร่งอยู่นะครับต่อมานะครับเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมทำไมน่าสนเพราะว่าเป็นทีมหยุดยาวใช่ไหมเที่ยวในประเทศนะครับก็มีก็เห็นมีรัฐบาลก็จะอัดโปรใช่ไหมนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับหลังเดี๋ยวจะมีช่วงหยุดยาวนะก็เมื่อวานพอดีเพื่อไปเห็นนะเซนเทลมันเขียววันแรกนะครับอ้าวพักตัวเลยปะโถนะครับเมื่อวานแอบเบรกเหมือนกันนะเนี่ยสัปดาห์นี้เขายังไม่ให้นะแต่จริงๆมันเนี่ยมันทะลุไปแล้วแล้วเวฟมันยังไม่เลิกด้วยนะครับเส้นเทลเนี่ยถือมาตลอดเลยนะครับใครที่ลองเทอมอ่ะตั้งแต่2475 2875ยังไม่เลิกเลยนะครับยังเป็นโฮโพซิชันอย่างเดียวเลยขาดทางเดียวเลยนะครับยังไม่เลิกด้วยระบบกำลังยังไม่เลิกเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรเลยนะครับตรง3375เป็นแนวรับในกรอบนี้เนาะถ้ามวนไปต่อ3750แล้วก็4250ก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าโครงสร้างแรกของเว็บ3นะครับในตรงที่มีไซด์เวย์ตรงนี้ด้วยนะครับเทียบราคาอดีตก็จะเห็นตรงกันพอดีเลยนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับเอาตัวหลักๆละกันมินนะครับมินมินก็ยังดีอยู่นะครับไม่มีอะไรเลยตัวนี้อาจารย์พัชชอบนะอาจารย์พัชพูดมันตั้งอาจารย์พัดมีตั้งแต่15 14บาทอ่ะตรงเนี้ยนะครับโอ้โหอึดจริงนะตอนแกโดนเหวี่ยงแกก็ไม่ออกนะตอนนี้นั่งยิ้มนะครับก็ถือว่าอาจารย์พัดเรานี่แน่นอนจริงนะครับก็รอผ่าน32บาทนะครับเพื่อจะไป3675เนาะไปในเว็บที่3เนาะนะครับรันตั้งแต่2125กับไม้หลังที่2450นะครับสำหรับตัวมินนะครับโอ้โหเยี่ยมจริงนะครับเอราวัณหลังจากเพิ่มทุนจ่ายเงินเพิ่มทุนไปยังไม่รู้นะครับไปเช็คก่อนจริงๆไม่อยากดูแต่ว่าอ่ะเอาดูให้ครบองค์ใหม่เพราะว่ามีโดนเพิ่มทุนเนาะแต่ไม่ค่อยลงเนี่ยเพิ่มทุนแตกวอลด้วยนะครับก็โอ้โหแต่มันก็มีลักษณะมีการโดนเทกดลงมาตลอดเวลาเลยเนาะก็ตัวนี้จริงๆโดยเว็บมันก็ยังไม่จบนะครับแต่ว่าข้ามไปดีกว่าเนาะมันมีประเด็นเพิ่มทุนผมไม่ค่อยอยากยุ่งนี่มันเยอะนะครับอีกตัวนึงที่มาฝากเนาะเป็นตัวแปลกๆนะครับมิรันดาวอลุ่มไม่ค่อยมีเนาะไปดูขำๆก็คือทีมที่เขามองว่ามัน IPO มาเยอะมันลงมาเยอะใช่ไหมครับหลังจาก IPO แล้วก็จริงๆตัวนี้เป็นโรงแรมไฮเอนด์แต่จริงๆแล้วอ่ะเขามีทำคอนโดด้วยผมก็เลยเห็นว่าตอนนี้ทีมคอนโดมันมาจริงๆแล้วตัวนี้อาจจะได้สองประโยชน์ก็คือตัวแรกก็คือท่องเที่ยวนะครับจากอีกตัวหนึ่งก็คือตัวอสังหาริมทรัพย์อ่ะก็ลองไปดูแล้วกันมันจะอารมณ์แบบที่ IPO มันพังมานานน่ะนะครับโดนโควงโควิดจนผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้แล้วมันน่าจะเป็นแย่ไปกว่านี้ซึ่งผมเห็นกราฟมันก็น่าสนใจอยู่เพิ่นสแกนติดเนาะก็เอามาฝากกันตัวนี้ตาลักเคยไลฟ์ไปด้วยนะครับตอนปีที่แล้วนะก็น่าสนใจนะครับเนี่ยวินันดามันติดแนวสำคัญประมาณ 7.15 อยู่เพราะฉะนั้นผ่านได้เนี่ยโอ้ได้เรื่องอยู่นะจะบอกให้นะครับ จริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ถ้าตังก็มายินดีกันได้นะครับไม่เกี่ยวนะไม่มีนะจ๊ะไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยนะครับ นะครับตัว CRC นะครับสุดท้ายแล้วนะฮะก็จะเป็นพวกห้างร้านต่างๆเนาะนะครับก็ทีมที่ท่องเที่ยวไงนะครับท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วนะครับ CRC เห็นไหมนะครับยังขึ้นต่อเลยเพราะฉะนั้น CRC เนี่ยมันเบรกโครงสร้างไปแล้วที่3475เพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้มันโดนเคลียร์นะเพราะฉะนั้นลุ้นเพื่อจะเทสไฮละกันนะครับโหทะลุได้นี่ยาวเลยนะนะครับยาวเลยนะนะครับ CRC อารมณ์นี้เลยนะครับน่าสนใจนะครับหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เอามาฝากคร่าวๆนะฮะมีตัวไหนก็พิมพ์ถามนะครับคุยได้ไหมทางตลาดนั้นไม่น่าจะไหวแซวเล่นนะครับก็ก่อนไปนะครับเข้าไปดูภาพรวมต่อก็คือจะมาฝากนิดนึงคือในเรื่องของความเสี่ยงระยะสั้นนะครับเขามองงี้ความเสี่ยงระยะสั้นก็คือเรื่องการปรับพอร์ตเหมือนที่ผมเกินไปแล้วในช่วงต้นรายการเนาะการปรับพอร์ตของพวกฟันต่างๆนะครับเขาบอกว่าความน่ากลัวในเรื่องที่1เนี่ยก็คือตอนนี้เขาไปเช็คนะครับในตัวตลาดของดาวโจนส์ของต่างประเทศเนี่ยพวกเนี่ยเขาบอกว่านักลงทุนต่างชาติกับรายย่อยอะครับที่เป็นพวกฟันต่างๆกับรายย่อยของอเมริกาเนี่ยมีน้ำหนัก 50% ของตลาดหุ้นเลยนะหมายความว่า
ที่มันขึ้นมาเนี่ยที่มันเล่นกันอยู่ทุกวันเนี้ย 50% เป็นเงินของรายย่อยนะครับเขาก็มองว่ามันเยอะมากๆเทียบกับปี2000ใช่ไหมนะครับก็คือแบบเป็นสูงสุดเป็นประวัติการประมาณช่วงปี2000เลยนะก็ทำให้เขาอ่ะกังวลว่าระยะสั้นอาจจะมีการปรับพอร์ตก็ได้ตัวนี้ก็ลองดูกันต่อนะครับเรื่องที่สองนะครับที่เขากังวลในตลาดหลังจากนี้เนาะก็คือโรคระบาดนะครับที่พูดไปแล้วนะระบาดรอบ3ในยุโรปนะครับนะครับเรื่องทำนายอีกอันก็คือเรื่องสินค้าโภคภัณฑ์น่ะมันโดนเทขายนะครับโดยเฉพาะน้ำมันเนาะเขาก็ให้เหตุผลเกี่ยวเนื่องว่าพอโดนโควิดล็อกดาวน์มันทำให้น้ำมันเนี่ยก็โดนฟอร์แคสต์ว่าน่าจะใช้ลดลงแหละเพราะฉะนั้นเงินเฟ้ออาจจะโดนชะลอไปจากเรื่องนี้ก็โดนดันกลับปุ้มลงมาเนาะนะครับก็ทำให้เป็นเหตุผลของการปรับฐานระยะสั้นอีกเรื่องนึงนะครับที่นักวิเคราะห์ฟังแล้วก็คิดตามกันทันทีก็คือป้าเย็นเล่นนะเมื่อวันก่อนก็คือป้าเย็นเล่นแห่งเฟดแล้วเนี่ยเขาก็ประชุมกันผ่านคอนเฟอเรนซ์นะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เขายังเชื่อว่าอเมริกาเนี่ยดีแต่เขามองว่า valuation ของตลาดอะแพงค่อนข้างแพงนะครับก็ทำให้ต้องระวังนะครับต้องระวังเนี่ยก็คือแบบคนคุ้มกฎก็พูดมาอย่างเงี้ยนะครับก็คิดระวังไว้ก่อนนะครับแล้วก็จริงๆถ้าใครเป็น technical trade ทุกวันมันก็คงจะรู้เพราะว่าช่วงเนี้ยเล่นแต่หุ้นแบบ10ปีเล่นทีอะ5ปีเล่นทีวิบวับเนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยนะฮะบวกกับภาพเทคนิคอลหลายอย่างของพวกคอมมูนิตี้ที่ดันมารอบก่อนอ่ะมันเป็นโอเวอร์บอทหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเอามาฝากกันนะครับก็เรื่องที่ระวังก็มีประมาณนี้นะครับนั่นกดผิดนะครับไหลเด้งหรือเปล่าไม่เด้งนะครับแต่คอมเมนต์หายพระเจ้าช่วยนะครับคอมเมนต์หายมือไปโดนนะครับพอออกไลฟ์พอออกดูจากไลฟ์ปุ๊บแล้วมันดีดกลับเข้ามาไลฟ์มันคอมเมนต์มันเด้งไปเลยนะฮะรบกวนเพื่อนๆพิมพ์มาใหม่อีกทีนะโอ้ขออภัยคอมเมนต์ทักหายเรียบนะครับโอ้ครับครับฝากพิมพ์มาใหม่นะฮะขออภัยจริงๆนะครับโอ้โหทำไมเฮียมาร์คทำกับผมอย่างนี้เดี๋ยวโทรบอกเฮียมาร์คก่อนแบบเมื่อไหร่พี่จะปรับเนี่ยผมกดออโต้ไลน์แล้วเข้ามาใหม่เนี่ยคอมเมนต์เหลือ5คอมเมนต์เลยครับเชื่อเลยนะฮะโอเคนะครับแม่สุดหล่อสวัสดีครับนะฮะอ่ะนะครับเรามาเริ่มกันต่อตลาดรวมแล้วนะครับมาอเมริกานะครับอเมริกาเดือนนี้นะฮะทะลุ 32,200 เนี่ยแหลมไปมอง 36,600 เลยจริงๆอ่ะใจอ่ะมองข้างบนไปแล้วนะครับตามหลักของฟิโบเนาะก็แต่อันนี้มันเป็นเส้นขั้นไงเผื่อแบบเปี้ยงป้าบางทีมันพักตัวลึกได้ก็ถ้าพูดไปเลยไกลไปเดี๋ยวมันก็ไม่ดีนะครับก็อ่ะดูมอนิเตอร์ละกันเพราะเชื่อว่าหลายคนก็ดูเป็นแบบลักษณะกราฟเดย์แหละนะครับเนี่ยพอพักบนแนวปกติอ่ะเพราะฉะนั้นอเมริกายังดีอยู่นะขอให้จริงๆนะครับคอมเมนต์มันหายผมเซ็งพี่มาร์คมากเลยเนี่ยทำไมเฮียมาเขียนโปรแกรมมาอย่างเงี้ยคือเข้ามาใหม่คอมเมนต์หายนะจ๊ะอะไรเหมือนกันผมกลายเป็นผู้ชมคนใหม่อ่ะนะครับดาวโจนส์ยังไม่เปิดนะครับจีนเนี่ยไม่ดีเลยคือจีนแกคุมจนแบบเหมือนตัวไชน่าเอแชร์นะครับเป็นจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาคือรายย่อยก็เข้าไปไม่ได้นะครับเข้าได้นะแต่ต้องรายใหญ่เท่านั้นพวกกองทุนเงี้ยพอเขาคุมหนักๆผมคิดว่าทำให้นักทุนต่างชาติก็กลัวนะครับกลัวเหมือนกันที่จะโดนแบบเหมือนอาลีบาบาอยู่ดีก็แบบโดนคุมไปเลยนะครับรัฐบาลแบบเฮ้ยเจ๋งหรอเฮียมาเจ๋งหรอพูดงี้โดนนะครับโดนก็แงะง่อยเลยนะครับก็หลายคนก็บ่นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเมื่อวานไปแล้วเนาะใครมาฟังใหม่ก็คือไปดูเฮดแชร์นะครับก็คือฮ่องกงนะครับเพราะว่าเขาก็มองว่าหลังจากนี้หลายบริษัทที่จะลงทุนเงินต่างชาติเขาก็คงไปลิสต์ที่ฮ่องกงกันหมดในตัวจีนมันไม่แย่หรอกแต่ว่ามันทำให้โมเมนตัมอ่ะมันเสียนิดนึงแต่ว่าด้วย GDP กับพื้นฐานของจีนอ่ะมันก็มองข้อดีก็คือแบบอ่ะช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ฐานแน่นปึกจีนเขามองนั้นนะครับก็ไม่ได้แย่เนาะใครลงทุนไปลองเทอมก็ไม่ต้องซีเรียสหรอกนะครับโอเคต่อมาเป็นทองคำนะครับคือที่จะพูดเมื่อกี้คือตลาดจีนลงอ่ะมันน่าจะเป็นเหตุผลส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาเป็นทองคำนะฮะผมดูเหมืองก่อนเลยนะครับทำไมดูเหมืองก่อนเพราะเชื่อว่าถ้าเหมืองไม่มาหรือเหมืองไม่ค่อยมีสัญญาณเนี่ยอาจจะไม่เล่นก็ได้นะเพราะว่าเหมืองนี่น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าผู้คร่ำวอร์ดในวงการเนาะในวงการนี่นะครับก
ก็ยังเป็นแค่รีบาวนะครับเนี่ยยังยืนไม่ได้นะครับรอย่อครั้งนี้เรากลับตัวทีถ้าเบรก21ได้เนี่ยเบริโกเนาะทองคำอาจจะกลายเป็นบอททอมก็ได้นะบอททอมตรงนี้เพื่อไซเวย์นะครับไม่ใช่บอททอมเพื่อจะเอาทำหายยังนะครับยังเป็นไซเวย์แต่การไซเวย์ครั้งนี้อาจจะเห็น 1,900 ได้เลยนะครับแรงๆนะแบบแรงๆขึ้นมาถึงนี่ได้เลยนะครับแต่ยังไม่ครับยังไม่ฟันธงนะจะเย็นๆนะครับมันเหี่ยวอีกแล้วนะครับก็โอ้ลำบากนะครับยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับจะเย็นๆนะครับจะเย็นเนี่ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยทองคำในวีคเนี่ยควรจะเหนือ1745ก่อนให้ได้นะครับหรือ1745ก่อนให้ได้นี่เราเห็นในวีคแล้วเพราะฉะนั้นโครงสร้างเนี้ยค่อนข้างสำคัญนะครับลุ้นกันต่อสำหรับทองคำเนาะนะครับยังไม่บูลิชนะยังไม่บูลิชระยะสั้นอ่ะโอเคแต่ละระยะยาวยังไม่บูลิชเท่าไหร่คือเวลามันลงเร็วอ่ะมันไม่ค่อย V shape หรอกนะครับต้องให้เวลานะครับเนี่ยกว่ามันจะลงเห็นไหมภาพใหญ่นะมันก็จะแบบมันไม่ใช่แบบตึงแล้วแบบมันจะหลอกๆหน่อยๆแล้วก็เทหลอกแล้วเทเหมือนกันนะครับตรงนี้เพิ่งขึ้นมานิดเดียวเองนะครับใจเย็นๆนะครับต่อมาเป็น emerging market เป็นไงเล่านะครับผมบอกแล้วว่าปู่เราไม่ธรรมดานะฮะปู่เราเทพจริงนะครับตลาดต่างประเทศลงใช่ไหม emerging ลงแล้วไงนะครับปู่ไม่ลงครับแต่ถ้าปู่ลงวันไหนไม่รู้นะเตรียมเก็บข้าวเก็บของนะบ้านไปไหม้อะไรอย่างนี้แซวนะครับก็เอาเป็นว่า emerging sideway นะครับ emerging sideway นะฮะพยายามออกทำ high แล้วยังออกไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรนะครับไม่สนนะครับช่วงนี้ไม่ดูต่างประเทศบ้านเราเทพอันนี้กวนนะครับก็ bitcoin นะครับbitcoin เองก็ถือว่าปิดเดือนได้ดีนะฮะต้องบอกว่าขอบคุณเฮียมาร์กนะครับอีลอนมาร์กแกออกมาทวีตอีกแล้วว่าใครอยากซื้อ Tesla เนี่ยมาจ่ายด้วย bitcoin ได้เลยนะโอ้โหผมแบบสุดยอดจริงนะพ่อคนนี้นะครับไม่ปั่นไม่รู้เรียกว่าอะไรแซวเล่นนะครับแซวเล่นก็ 53,800 นะไม่หลุดนะพอดีเลยนะครับโอ้โหเนี่ยโลว์โลว์นะครับมีคนโดนกินไปแล้วนะครับมีคนโดนกินไปแล้วใครที่แบบไม่มั่นใจแบบเอ้ยเล่นเร็วเนี่ยพอหลุดตรงนี้คือเขาซ้อมล้อไปก่อนเลยแล้วก็มาว่ากันใหม่เนาะซึ่งยังได้อยู่นะนะครับถ้าใครเล่นทุนแถวนี้นะครับยังได้อยู่นะ53,800นะครับ 53,800 ดอลเนี่ยยังให้โอกาสอยู่แล้วก็เฮียมาร์กมาเซฟชีวิตแล้วเฮียมาร์กมาเซฟพอดีเลยนะเซฟที่แนวรับโอ้โหผมว่าแกนี่สุดจริงแกดูกราฟป่ะเนี่ยนะครับอันนี้เป็น community index นะครับทั้งโลกภาพรวมนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับไม่ได้มองว่าเป็นดาวเทรนด์แต่มองว่าพักตัวเพราะว่าตัวมันมาติดตรง17ดอล17หน่วยแล้วของหน่วยคอมมูนิตี้รวมตรงนี้นะครับ17ดอลเนี่ยก็ระวังนิดนึงนะครับคอมมูนิตี้น่าจะมีการพักตัวเนาะเนี่ยสังเกตเลยว่าเดย์เนี่ยไม่รอดไปแล้วนะครับ V ก็กำลังรวยอยู่เพราะฉะนั้นรอดูสักแถวสัก15ก็ได้นะครับเนี่ยประมาณเส้น20นะครับคอมโมคงอ่อนๆ อ่ะได้แค่บางตัวเนาะที่เห็นเล่นก็ตอนนี้มีฐานหินกับข้าวโพดก็ยังไม่ค่อยมาเนาะซอยบีนซอยบีนก็เริ่มมานะครับแล้วก็เหล็กนี่บางคนเขามองดีอ่ะนะครับเดี๋ยวดูให้มีจะมีนี่นะครับมีซอยบีนมีเหล็กมีถ่านหินที่ดูแล้วยังมีภาวะยังมีวุฒิภาวะที่ดีอยู่นะครับแต่พวกอย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วโดยเฉพาะน่าจะเป็นน้ำตานี้น่าจะจุกเหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับดอลลาร์ดูไปแล้วนะพูดไปแล้วอ่ะน้ำมันนะครับน้ำมันหลังจากที่ตกใจรุนแรงกังวลโควิดแปลงร่างนะครับที่ยุโรปนะครับก็ยังไม่กลับตัวมันก็ยังไม่กลับตัวจริงๆนะก็ใจเย็นหน่อยนะครับใจเย็นหน่อยยังไม่แค่รีบาวนะฮะเนี่ยน้ำมันไม่ต้องรีบคือถ้าจะบอกว่าถ้าใครออกไปแล้วอ่ะตรงเนี้ยนะครับไม่เป็นไรยังไม่ต้องรีบเข้าว่าให้มันฟอร์มตัวเสร็จก่อนก็ได้นะครับเนี่ยบางทีการฟอร์มตัวเราไม่รู้ว่าจริงๆตรงเนี้ยมันบอททอมจริงเปล่าเห็นไหมมันกดต่อนะครับจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นแพทเทิร์นเฟลนะครับก็คือเป็นดาวเฟลแล้วดึงกลับเพราะฉะนั้นจริงๆน่ะถ้าใครอยู่กันมาจริงเราน่าจะจำได้ว่าผมพูดแถวเนี้ยนะประมาณเนี่ย41อ่ะคือแท่งเนี้ยคอนเฟิร์มนะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยก็ไม่ต้องรีบนะครับปล่อยเอาไว้ก่อนรีบาวก็ดีนะครับกลับตัวเลยก็ดีแต่ไม่มีก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับอันนี้เงินบาทเนาะนะครับเนี่ยซอยบีนไม่รอดนะครับซอยบีนเราดูไปแล้วเนาะว่าไม่รอดแล้วก็หลุดด้วยเนี่ยสัปดาห์นี้ถ้าหลุดตรงนี้นี่ไม่โอเคแล้วนะซอยบีนนี่อาจจะลงได้ลึกนะครับเพราะว่าพวกสินค้าเกษตรอ่ะเนาะขึ้นแรงมากๆ
คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆว่าซอยบีมันขึ้นเพราะว่าเงินเฟ้อหรือว่ามันเล่นตีมจริงแล้วน้ำตาลมันก็เอ้ยพวกทีเท่าทีซูก้าเราก็ผมก็คิดเล่นๆนะว่าใช่ไหมทุกคนก็แบบน้ำตาลมันบริโภคกันมากขึ้นขนาดนั้นหรอมันใช้กับผลิตภัณฑ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มองว่ามันเป็นของที่ถ้ามันไม่เกิดไคลเมทเชนแรงๆจริงมันก็ไม่ได้เป็นของที่ผลิตยากไหมเนาะก็ยังคิดอยู่ก็มีบราซิลกับไทยเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับอันนี้แค่มุมมองนะอาจจะผิดก็ได้นะครับใครคร่ำวอดก็พิมพ์มาแชร์กันได้นะครับขอบคุณมากเลยอ่ะต่อมาถั่วเหลืองนะครับเนี่ยถั่วเหลืองยังมีลุ้นนะครับถั่วเหลืองยังมีลุ้นเป็นตัวที่ยังมีลุ้นนะครับเนี่ยโดดนะแท่งนี้โดดนะครับอีก4ชั่วโมงจะจบแท่งนี้เพราะฉะนั้นไพรวอทตรงนี้ก็จะเห็นนะครับตรงนี้ก็จะเห็นด้วยเป็นลักษณะของเอ็นกัลฟิ่งนะครับตรงนี้เนี่ยรอบนึงตรงนี้อีกรอบนึงเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่น้ำตาลจะเอ้ยถั่วเหลืองจะเล่นต่อพูดผิดนะครับทั่วเหลืองนะครับมีโอกาสที่จะเล่นต่อนะครับแล้วถ้าเกิดทะลุตรง1456ได้เนี่ยโอ้ทั่วเหลืองไกลเลยครับทั่วเหลืองไกลเลยจะเป็นตัวที่ลีดเดอร์ในคอมโบอีกครั้งนะครับทั่วเหลืองนะนะครับเหล็กนะฮะจริงๆเหล็กเนี่ยมันดูอย่างนี้ได้ผมรู้แล้วผมไปหาตัวใหม่มาเป็นตัวไอเอิร์นนะครับก็น่าจะเป็นผมดูที่ตลาดจีนจริงๆมันมีอีกเว็บดูแต่มันไม่มีกราฟไงมันเป็นกราฟแบบไม่มีอินดิเคเตอร์จริงๆผมดูไว้ก็คือตัวไอรอนออร์นะครับมายังมาอยู่จริงๆมันก็ล้อกันแหละแต่เอาตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่หลุด168เนี่ยโอ้เหล็กไกลเลยนะครับเหล็กไกลเลยแล้วพี่ฮิวนะครับพี่ฮิวที่เป็นสมาชิกเนี่ยแกผู้ค้ำวอร์ดในวงการนี้กับน่าจะกับพี่เล้งมั้งนะครับสายเหล็กนะครับแกก็บอกว่าโอ้เหล็กนี่ตอนนี้ความต้องการใช้ได้เลยราคาขึ้นนะครับก็ผ่านด้านนี้200ก่อนประมาณ 15% แล้วก็อีกประมาณเท่าไหร่วะ 30% นะในภาพใหญ่โอ้โหถ้าเป็นจริงนี่กิ๊บกราฟเลยนะอีกนิดเดียวเนี่ยขอแค่ผ่านอีก18ชั่วโมงหลังจากนี้เหล็กทะลุตรงนี้ได้อ่ะมันเลยครับบอกเลยว่ามันนะครับขึ้นปุ๊บหักกลับมันเหมือนกันคันรอได้ไม่ทันไม่ใช่นะไม่โหดขนาดนั้นนะครับก็นิวคาสเซิลโคนะครับก็ทันหินบ้านปูนะฮะเนี่ยทะลุแล้วคือมันนะมันทะลุไปแล้วนะครับแล้วก็จริงๆก็มีคนเทคแหละบ้านปูที่รันมาตั้งต้นทางเนี่ยมันก็จะเทคเขาก็จะเทคแถวนี้กันเยอะซึ่งต้องบอกว่าทันหินเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับว่าแกค่อนข้างเล่นดีปานีนักลงทุนเหมือนกันนะครับเนี่ยยังยืนในโซนเนาะเพราะฉะนั้นทันหินไม่หลุด92.50ลงมาเนี่ยถือว่าเป็นคนดีนะครับเล่นต่ออ่ะก็มองงี้มันคิดเยอะก็คือเล่นต่อนะครับยังเล่นต่ออยู่เนาะนะครับยังเล่นต่ออยู่สำหรับตัวถ่านหินนะครับต่อมานะครับแก๊สไม่น่ารอดนะครับแก๊สไม่น่ารอดเพราะว่าตัวนี้เขาค่อนข้างล้อกับน้ำมันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแก๊สก็ดับต่อไปก่อนจนกว่าน้ำมันจะกลับตัวก็ได้นะครับจริงๆเขาค่อนข้างตามกันแหละนะครับอันนี้เป็นยางพาราจะพาราแล้วนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับยางพาราโตคอมเนี่ยเบรกอย่างนี้แล้วถ้าทะลุ254ลงมาไม่น่ารักนะครับสำหรับคนที่เป็นเทรนด์กลางๆหน่อยแต่ว่าคนเทรนด์สั้นเนี่ยไม่น่าอยู่แล้วนะเพราะว่านอกจากหลุดตรงนี้ลงมายังหลุดตรงนี้อีกนะครับโอ้ก็อ่ะวัดกันที่254เลยในภาพวีคนะครับถ้าวีคนี้จบทะลุหลุดลงมาเนี่ยก็พิจารณานิดนึงระวังหน่อยนะครับกลุ่มยางเนาะกลุ่มยางก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับคอตตอนอีกตัวนึงนะครับ IVL เป็นพวกเส้นใยสังเคราะห์นะครับอย่างที่บอกก็คือพอคอตตอนมันย่อนะครับ IVL ก็จะย่อเหมือนกันมันมี impact บ้างบางส่วนนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดรอหน่อยนะครับยังย่ออยู่เพราะฉะนั้น IVL ก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจจริงๆแล้ว IVL มันถึงเวฟ3ไปแล้วด้วยที่ประมาณแถว50บาทใช่ไหมสูงสุดมัน49.50นะครับก็ให้เวลาเขาหน่อยนะฮะแต่ตัวไอตัวที่เป็นโพลีเอทิลีนแรกของเขายังดีอยู่มันก็จะมีตัวถ่วงเนาะปตท. TC กับ IVL นะครับซึ่งปตท. TC เนี่ยถ้าใครรู้เนาะแกเพิ่งซื้อตัว VNT ไปใช่มั้ยนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีอะไรดีๆหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีนัยยะขนาดหรอกเพราะว่าจริงๆเขาใหญ่กว่า VNT เยอะแต่น่าจะเป็นลักษณะของว่าก็ทำตัวคล้ายๆกับเขาเรียกไงอ่ะเหมือน
เหมือนตัว IVL อ่ะคือเขาก็เทคไปเรื่อยอ่ะเขาใหญ่นะครับก็ควบรวมมันให้หมดนะครับก็ดีก็ดีก็ดีมั้งนะครับโอเคก็ดีแหละนะครับเวลาลอกมาก็โตขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนี่ยอันนี้ก็แรกของตัว GC เนาะเป็นซีนไทยออยล์ IVL เห็นไหมมันย่อ2ตัวนะครับแล้วก็มีขึ้น1ตัวเพราะฉะนั้น IVL ก็ซึมๆอยู่ตามเทคนิคพอดีเลยนะครับอันนี้ตัวข้าวโพดนะฮะข้าวโพดเป็นอีก1ตัวที่ยังอยู่กลางรอบอ่ะมันไม่ได้สุดรอบนะเหมือนไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นข้าวโพดเนี่ยยังลุ้นได้นะครับจริงๆซันวิ่งต่อเลยนะข้าวโพดยังอยู่ในแนวที่ดีอยู่นะครับยังไม่หลุดอะไรมากจริงๆตัวนี้มีผลกับซันเยอะเนี่ยซันแบบโอ้โหซันแบบไม่หยุดเลยนะครับยอดจริงนะเพราะฉะนั้นใครมีซันก็ข้าวโพดไม่ได้เทนะครับยังชิวๆอยู่นะครับเอ๊ะทำไมเขาปรับกราฟแล้วมั้งนะครับตอนแรกมันบักนะครับโอ้ซันนี่ออทามายไปแล้วเพราะฉะนั้นฮะ855ซันทะลุไปแล้วนะครับพอดีเลยทะลุแบบเปิดแก็บด้วยก็ถัดไปอยู่ 10.3 แล้วก็ 13.5 นะครับสำหรับซันนะครับรวยแบบไหลเด้งจริงนะปีนี้อันนี้ MBE นะครับจะเป็นพวก IRPC นะครับย่อนะครับย่อบ้างเล็กน้อยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีย่อบ้างก็ยังเป็นนับเทรนที่ดีนะครับเป็นไซด์เวย์อัพนะครับไม่ได้เป็นไหมเป็นไอ้นี่ด้วยขออภัยเป็นดาวฮิลลี่จริงๆนะครับตัวยังดีอยู่นะทะลุ5ทะลุ 0.53 ไปเลยนะครับหน่วยตรงนี้ก็ถ้าไม่หลุด 0.5 ลงมาเนี่ยผมว่ายังสตรองเทรนอยู่นะสำหรับตัวแรกของ IRPC นะครับเนี่ยขึ้นลงตามกันนะครับรอบก่อนแต่แรกเขาออทำไฮไปแล้วนะแต่ตัวเขายังไม่ออทำไฮเท่าไหร่นะครับก็ยังต้องถือนะครับยังต้องถือใครที่เล่นรอบนี้ก็ยังต้องถือมาก่อนไม่ได้แย่อะไรมากนะครับก็คือย่อเล็กน้อยเนาะถึงแนวรับก็ดีประมาณนั้นนะครับดูภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่เขาเบรกแล้วก็ตัวบอดี้ยังไม่ได้ไปเทสด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาสกลับไปเทสที่414ครั้งเหมือนกันนะครับสำหรับ IRVC นะครับถ้าดูในโครงสร้างตรงนี้ก็ประมาณ372ไม่ควรหลุดนะครับถ้าเดือนยืน372ไม่ได้นะครับวีคเหมือนกันนะครับก็อาจจะซ้อมล้อไปก่อนสำหรับคนเล่นสั้นนะครับ372เนาะนะครับลองลุ้นกันแถวนั้นแหละเนี่ยมีหลุดนะแต่ดึงกลับเห็นไหมนะครับเพราะว่าภาพใหญ่อ่ะมันคุมอยู่นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ครบแล้วสำหรับภาพรวมของตลาดวันนี้นะครับบอนยูของญี่ปุ่นนี่คือแบบลงกระจุยเลยนะแสดงว่ามีเงินน่าจะมีเงินอัดฉีดเข้ามาในตลาดญี่ปุ่นนะครับดึงกลับเลยดึงบอนยูกลับเลยนะครับน่าจะมีเงินเข้ามาซื้อตัวบอลเยอะมากสำหรับญี่ปุ่นนะครับลงที่15เบอร์กดกลับมาเลยนะครับสงสัยไม่รู้ยังไงเงินเฟ้อแกสูงอ่ะญี่ปุ่นเนาะก็เข้าใจนะครับไทยนะฮะไทยเป็นยังไงบ้างนะไทยก็ยังสมดุลเนาะไม่มีอะไรนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้น่าตกใจมากเพราะว่าถ้าบอลยูมันถ้าดอกเบี้ยมันไม่ขึ้นมาบ้างเลยอ่ะนะครับแต่ว่าต้องคุมให้มันไม่ขึ้นจนน่าเกลียดเนี่ยโลกก็ไม่มีกระสุนนะครับระบบการเงินก็จะไม่มีกระสุนใช้หากเกิดแบบเหมือนวิกฤตอย่างตอนโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีกระสุนใช้นะเหมือนคุณไม่สะสมเงินในบ้านเลยอ่ะแล้วพออยู่ดีแบบคุณตกงานอ่ะคุณมีแต่หนี้บ้านก็โดนยึดนะครับมันก็จะเป็นอารมณ์นั้นแหละเหมือนกันเลยนะครับประเทศก็โดนยึดได้นะครับดูอย่างกรีซก็ได้นะครับกรีซโดนยึดไปหมดแล้วนะครับต้มสลายแล้วก็มีนายทุนไปซื้อบอนด์เป็นเจ้าของประเทศไปเลยนู่นนี่นั่นอ่ะช่างมันเถอะนะครับพอประกันได้เท่านี้มากไม่ดีแซวเล่นนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ครบนะจ๊ะอ้าวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับก่อนจะไปนะครับให้ระบบเราดูเซตให้ดีกว่านะครับยังเขียวอยู่เลยไม่หลุด1550เนี่ยเห็นไหมไม่หลุด1550เนี่ยในกรอบนี้เซตยังใช้ได้นะครับถ้าหลุดก็ 1530 แล้วก็อย่างที่ผมบอกคือไหลแรงก็คือแถวประมาณ 1500 เนี่ยตรงกันเลยนะครับมันจะตรงเส้นคู่ของเส้นระยะเลยครับว่าทำไมต้อง 1,500 นะครับ 1,500 มันจะเป็นค่าของเขาเรียกว่าไงนะ earning yield gap นะครับกองทุนจะไปรอแถวนั้นถ้ามันลงถึงขนาดนั้นจริงๆเกิดเรื่องร้ายแรงนะครับ 1,500 เนี่ย earning yield gap จะอยู่มา 4% บวกซึ่งถือว่าสูงตลาดก็จะน่าสนใจทันทีนะครับก็มองว่าถูกไงนะครับเมื่อเทียบผลตอบแทนของตลาดกับผลตอบแทนของ bond yield นะครับประมาณนี้นะครับใหม่เรามาดูใหม่กันอ้าวคอร์ส
คงจะรักดีขึ้นมานะฮะโอเคใหม่นะครับแรงต่อเนื่องเนี่ยตลาดเล่นใหม่หมดเลยนะครับตลาดเล่นใหม่เต็มๆนะครับก็ใหม่ยังขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเป้าถัดไปใหม่ที่472โอ้โหใหม่นี้ไม่หยุดจริงๆนะครับระบบเราดูได้นะฟิโบก็ตีได้หมดนะครับเนี่ยรันเทนมาตั้งแต่ใหม่รันมาตั้งแต่315แล้วนะครับยังไม่เลิกเลยเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดดูอะไรนี่ที่เตือนกันที่กังวลคือตัวนี้จริงๆเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยช่วงประมาณเดือน11ที่ตลาดมันพักตัวแรงๆอ่ะตอนนั้นน่ะหุ้นที่เป็นอัพเทรนในระบบเราอ่ะมันอยู่ประมาณช่วง400ขึ้นไปจนถึง500นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันกลับมาอีกครั้งประมาณ474แล้วแต่ยังไม่ถึง500นะครับตอนนั้นไปสูงสุดที่ประมาณ504ตัวนะครับแล้วก็หุ้นดาวเทรนเนี่ย70ตัวคล้ายๆมั้ยคล้ายๆมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะนะครับไซด์เวย์แล้วสวิตอันนี้โชคดีคือมันเป็นโรเทชันกลุ่มอันนี้คือการโรเทชันแต่ว่าตอนนี้มันบูมากมันบูเกินไปถามว่าอ้าวแล้ว500มันเยอะไหมก็จินตนาการง่ายๆครับทางตลาดเนี่ยตอนนี้ที่ลิสเทดแล้วรันอยู่จริง600กว่าเกือบ600ประมาณ660ตามตลาดหลักทรัพย์รายงานเนี่ยก็เกือบ 70% แล้วนะที่เป็นขาขึ้นนะครับใช่มั้ยถึงมั้ย474นะครับ474ทับ660เนี่ย 70% แล้วนะนะครับตลาดที่เป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตลาดขาขึ้น 100% มันก็จะไม่มีใครขาดทุนอีกเลยนะครับก็เรื่องปกตินะฮะคือมันก็ต้องชาร์จพลังบ้างนะเพื่อจะอัดเพื่อไปต่ออัดเพื่อไปต่อนะมันก็เรื่องปกตินะครับเป็นไซเคิลไปอันนี้ก็ที่มาฝากกันแหละคือตอนจบคือระวังนิดนึงนะครับหลังจากนี้นะครับก็คือตอนนี้ตัวเล็กเล่นเยอะก็เล่นได้นะครับแต่อย่าไปอัดหนักเกินไปจนมีความเสี่ยงบางคนที่มาจมมาจีนต้องระวังนะครับอันนี้เป็นห่วงนะครับวันนี้นะฮะน้องบอทสแกนแพทเทิร์นของเรานะครับก็โอ้เตือนมาหลายตัวเนาะนะครับมีทานี่อุลิ EVG แพนบีแล้วก็ Tesco Tesco นี่เล่นดีนะครับ Tesco เล่นดีเลยเพราะว่ามันได้2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือน้ำมันราคาลงเรื่องที่2ก็คือเขาน่าจะไปเจรจาเรื่องไอ้นี่แล้วนะไอ้น้ำมันเวเนที่ซื้อมาถ้าตรงนั้นผ่านวิสภาผ่านเนี่ยโอ้ Tesco นี่บิดแก็บได้เลยนะ23 24นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอะไรนะเขาบอกว่าเทศบาลช่วงนี้มันเป็นเลือกตั้งใช่ไหมเทศบาลทั่วประเทศเขาบอกว่าตามต่างจังหวัดอ่ะเวลาเทศบาลเขาจะเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีการใช้ยางมะตอยเยอะเพราะว่าเขาก็จะไปบริการประชาชนในการที่จะเทถนนหน้าบ้านให้เทเข้าไร่เข้าสวนอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะนักวิเคราะห์เขาพูดนะเอามาฝากกันนะครับก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ตัวน้องบอทสแกนเตือนระหว่างวันนะครับเนี่ยราคานี้นะฮะก็ใครชอบทรงก็เอาไปรันเทนกันได้นะครับมีวอลุ่มเข้า CMPR นะครับอ่ะก็ประมาณนี้อันนี้เป็นแบบกึ่งเรียลไทม์นะครับก็ใครสนใจนะครับก็อินบ็อกซ์มาได้นะครับที่Facebook ของแล็บหุ้นเรานะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าที่คอยตอบนะฮะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับเราไปเริ่มต่อดีกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมคงย่อก่อนนะครับบังเหลือเกินนะครับหนีมาฝั่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมนะครับเริ่มกันเลยนะครับคุณตัวแรกนะฮะคุณสิทธิโชคบอกว่าขอ EMC นะฮะ EMC ของเรานะครับEMC โอ้โหแรมเฮ้ยคุณต่ำบาทแล้วเนี่ยนะครับต่ำบาทมากโอ้อันนี้อนุโลมนะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นคงอาจจะเป็น1 2ที่ดีเลยนะอันนี้ภาพใหญ่เนาะโครงสร้างใหญ่นะครับผมตีโครงสร้างใหญ่ก็คือรุ่นผ่าน27ให้ได้เนี่ย26 27ชนพอดีเป๊ะเลยนะครับจริงๆอนุโลมเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับ26 27ผ่านให้ได้นะครับตอบรอตอนนี้อยู่22นะครับในชานอลนี้ผ่าน27ได้นี่โอ้โหโอ้โหใช้คำว่าโอ้โหต่ำบาทด้วยระวังนิดนึงนะไม่รู้พื้นฐานนะครับมุ่นตอนนี้ตัวที่จี๊ดเนี่ยวิ่งกันมันมากก็ระบบเราเตือนมาตั้งแต่18สตางค์แล้วนะจ๊ะสแกนติดมาเนาะเขียววันแรกก็จริงๆใช้ระบบจะสแกนเจอนะครับมันจะมาเป็นรายชื่อเลยว่าวันนี้จะติดตัวไหนประมาณ2ทุ่มครึ่งเนี่ยจะมีรายงานทุกวันแล้วก็เพื่อนๆก็มาดูกราฟแบบที่ผมเปิดนี่แหละนะครับมันก็จะเอาไปเทียบโครงสร้างได้นะครับวิธีการใช้นะครับ
ก็เนี่ยตรงกระบอดเลยผ่าน26ให้ได้นะครับจะมอง31อืม GMC นี่เจ๋งนะฮะคุณนะครับคุณเฉลิมเกียรตินะครับขอ RCL นะครับอ้าวไม่ใช่อันนี้ประเทศไหนนะครับ RCL เรือตู้นะฮะระวังนิดนึงนะครับแต่รันมานานไม่เป็นไรเนาะเอาเป็นว่า 23.5 ไม่ควรหลุดนะครับสำหรับการรันเทรนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเทรนที่มีนัยยะนะครับถ้ายืดเดือนนี้เนี่ยเห็นไหมตรงกันถ้าดูในเดือนเนี่ยเดือนนี้ไม่หลุด 23.5 หรือว่าไม่แค่ชนน่ะจะรู้สึกปลอดภัยแต่ถ้าแค่ชนเนาะลงมายืนแล้วแบบจบเดือนอย่างนี้เป้งเนี่ยเราดูเดือนหน้าหรือสัปดาห์หน้าเลยคือว่าไม่ดีเอ้ยไม่ใช่ถ้าลงคือไม่โอเคแต่ว่าถ้าเอาอยู่เนาะแล้วกลับตัวได้เนี่ยไปต่อนะครับจริงๆตรงนี้จะมีนัยยะนะสีแดงๆเนี่ยนะครับ 23.5 นะครับอาเซียพักตัวระยะสั้นเนาะเห็นเขาก็ว่ามันยังดีอยู่ดีนะผมไม่ได้ตามเลยค่าตัวครับนี่นะครับประมาณตรงบอทแหละ 23.35 นะครับประมาณนี้นะไม่ควรหลุดนะครับตัวคุณทศพรนะครับบอกว่าขออีกาซิลนะฮะอ้าวเห็นว่าเกมใหม่แล้วออกปะมาอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วใส่เกมของเรานะครับก็21นะฮะทะลุไปแล้วตอนนี้ติดระยะสั้นอยู่ 23.7 มั้งนะครับ 23.7 ก็ไม่มีอะไรจริงๆยังมองอยู่กรอบบนนะครับเอาเป็นว่าพักตัวระหว่างทางแล้วกันนะฮะตรงอีกาซิลนะครับเนี่ยพอดีแนวรับเลยเนาะยังไม่น่ากังวล นะสำหรับอินดัสซิลนะครับรันเทนไปก่อนนะครับจริงๆทุนมันบอทมันมาตั้งแต่13กว่าแล้วนะฮะก็ใจเย็นนิดนึงนะครับเนี่ยบอทมองตรงกับผมเลยคือสุดๆได้21นะครับสุดๆได้21ต้องทนนะตัวนี้เขาก็เล่นแรงกันนะนะครับเนี่ยสังเกตตรงนี้นี่4วันนี้กดได้อย่างนี้เลยนะครับปึ้งๆเลยนะครับซึ่งจะทำตรงนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่แน่นะไม่แน่มันก็จะตรงกับคนที่ได้ลองรันก็คือประมาณเส้น50เนาะ21เอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นลองเทอมก็21ไม่ควรหลุดนะครับ TQR นะครับ TQR ปักขายเป็นลูกใช่ไหมลูกของ TQM นะครับมาแล้วนะครับเป็น IPO ที่ต้องบอกว่าแม่เทพ TQM นี่ก็ IPO ก็เทพลูกเขาเข้ามาก็เทพนะครับต้องบอกว่าเป็นบริษัทเทพมันจะใช้คำไหนจริงเทพทุกจังหวะชีวิตจริงนะครับก็ผ่านไปแล้ว229โอ้โหรันไปเถอะนะฮะรันไปเถอะนะมันไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรจะเสียเลยนะครับดีอย่างเดียวตอนนี้นะครับเทรนแรงมากนะครับก็ถัดไปอยู่มา241นะครับ241 261ก็ไปทีละช่วงนะครับ TQR นะฮะคุณนิดหน่อยนะครับรบกวนจานวิเคราะห์ไมโครกับไทยคมนะฮะไมโครนะครับน้องยศมนอยู่หรือเปล่านะตัวนี้แกเป็นเจ้าแห่ง10ล้อนะครับแซวเล่นนะครับน้องเขาตอนนี้เขาตีแตกไว้นะเขาชอบนะครับก็มาเต็มนะครับมาเต็ม8.9 นะครับผ่านไปแล้วเนาะถัดไปที่ 10.5 นะครับโอ้ชิวๆนะครับชิวๆอยู่นะครับก็จริงๆเนี่ยถ้าดูโครงสร้างง่ายๆเลยนะครับสมมุติคุณจะหาซอฟต์ลอสก็ผมคิดว่าสักประมาณเนี่ยสำหรับคนที่ใส่ซิ่งเนาะก็10บาทหรือ975ก็ได้เนี่ยแนวซอฟต์ลอส2แนวนะครับมากกว่านั้นก็ไกลเกินแล้วนะครับก็อันนี้เป็นแนวระหว่างทางที่ตีให้เนาะสำหรับคนที่เล่นสั้นแต่คนที่เล่นภาพยาวก็ดูนู่นน่ะ 10.5 นะครับไมโครนะครับไทยคมนะฮะอะไรนี่นะครับวันนั้นตีไว้เล่นๆนะครับไทยคมของเรานะฮะโอ้ภาพใหญ่คือไกลมากนะครับภาพใหญ่คือไกลมากเดี๋ยวขอถอยดูก่อนนะครับไทยคมนะครับ 11.95 เอาถึงจริงๆใช่ไหมนะฮะตอนนี้โครงอยู่ประมาณ 8.7 กับ 12.5 นะครับไทยคมยังเป็นอัพเทรนด์อยู่แน่นอนนะครับในวีคนะครับรอกลับตัวนะจ๊ะนะครับเป็นเทอร์นาราวหรือเปล่าใช่นะครับก็บอทก็เนี่ยบอทมองเลยครับประมาณ 10.25 นะครับ 10.3 เนี่ยตรงกันที่ผมตีเลยก็ 12.5 10.3 ผ่านได้เนี่ยจะมีโอกาสกลับไปนับเทรนไซด์เวย์ตรงนี้ครั้งแพทเทิร์นนี้ดีนะเนี่ยเห็นไหมเคลียร์คนไปแล้วโหนี่เล่นโหดนะเคลียร์บนเสร็จ
กดลงมานะครับตรงนี้ออกคนออกไปแล้วตรงนี้เอาอีกชั้นหนึ่งนะครับสัตว์ออก2ทีนะครับน่าจะเคลียร์รถไปได้เยอะก็ใครเฝ้าตัวนี้ก็125ผ่านให้ได้นะอีกทีหนึ่งเนาะจริงๆมันต้องแท่งนี้แหละจริงแท่งนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่ไทยคมนะครับคุณน้องนะครับบอกว่าขอสิริกับ JWD ค่ะนะครับสิริวันนี้สิริเล่นพร้อมอะไรอนันดานะครับมาทรงเดียวกันเลยคู่นี้นะครับเหมือนพี่น้องฝาแฝดเนาะนะครับสิรินี่ดูไปแล้วเนาะโซนส้มเอาอยู่รันเทนใครชอบนะครับรันมาไม่หยุดเลยแล้วไซเวย์เบรกขึ้นตรง087พอดีเลยเนี่ยแท่งนี้นะครับช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ชัวร์นะมั่นใจที่แท่งนี้นะครับประมาณ 0.9 นะครับเพราะฉะนั้นสิริเล่นต่อเวฟ3อยู่ไหนเวฟ3แหมจะพูดแล้วมันจะผิดมั้ยเนี่ยเวฟ3อยู่ประมาณราคาเก่านะครับตามฟิโบประมาณ 1.3 ถึง 1ประมาณนั้นนะครับแต่ดูไปทีละแนวเนาะอาจจะไม่จริงก็ได้มันเป็นแค่เอาอดีตมาคุยกันนะครับ1บาท113แล้วก็130เนาะนะฮะโอ้โหชิวนะครับเนี่ยดูอนันต์ด้วยนะครับอนันต์บกชอบไม่ใช่ผมชอบนะครับนะฮะอนันต์เห็นไหมอนันต์ก็เล่นเหมือนกันเนี่ยตั้งแต่เบรกตรงนี้มาเหมือนกันเลยแทบจะพร้อมกันก็ไปเทรดกันมาเลยคู่นี้นะครับไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมแซวเล่นก็2.4 แล้วก็ 2.2 สำหรับอนันต์นะโอ้โหลงมาเยอะนะอนันต์นี่ไม่ใช่ลงมาจากไม่กี่บาทนะครับลงมาจาก 6-7 บาทนะครับอนันต์นะครับปีนี้ก็รอโอนเยอะนะนะครับจะพูดทำไมเนี่ยอย่างกับเชียร์นะครับ ไม่ได้เชียร์นะจ๊ะนะครับสิริเรามาดูบอทนะครับเนี่ยบอทก็จริงๆเตือนมาแล้วรอบหลังที่87เนาะนะครับก็รันไปก่อนนะครับ102 110 123ตัวต่อมานะครับเป็น JWD Logit ใช่ป่ะเมื่อกี้พูดไปแล้ว Logit นะครับน่าจะได้ประโยชน์แต่ทำไม JWD ไม่ดูไม่ค่อยได้ประโยชน์เหมือนเรือตัวนึงอ่ะมีคนบ่นมากเลยพีมาหรือเปล่านะครับเห็นบอกถ้าผิดบริษัทขออภัยมันจะมีเรือตัวนึงในตลาดอ่ะมันไม่ค่อยเล่นนะครับเพราะคนบ่นกันเยอะนะครับก็JWD นะฮะในเดือนผ่าน 8.6 เรียบร้อยแล้วก็ 8.7 ด้วยนะครับหวังว่าจะยืนได้นะอย่างน้อยๆ 8.6 ควรยืนสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งถ้ามองเงี้ยเราจะแยกโครงสร้างออกนะครับไม่มีอะไรเรา JWD เบรกแล้วพักนะครับเพราะฉะนั้น 8.6 ไม่ควรหลุดนะ 8.6 ไม่ควรหลุดสำหรับ JWD สำหรับคนที่ต้องการมี stop loss ที่ไม่ไกลมากนะครับนะฮะโอเคจริงๆที่ถ้าเกิดคุณเข้าตรงนี้ไม่ต้องรอขาดทุนก็ได้นะอาจจะแบบ875ก็ได้นะครับเอ้ยแมวดีว่ะอย่างนี้เดี๋ยวเราไม่รู้ทุนนะครับก็เอาเป็นว่า 8.6 แล้วกันดูกว้างๆไว้ก่อนไม่ควรหลุด 8.6 นะครับยังรันเทนอยู่นะเป็นอัพเทน JWD ในเดย์นะครับ PSL นะฮะต่อมานะครับคุณนิพานะฮะทำไมโดดลงอย่างนี้ล่ะโดดลงรู้เลยโดดลงตามอะไรตามบอลติกไดชัวนะเนี่ยตกใจนะครับแต่เอาเป็นว่าภาพใหญ่นะถ้าคุณนิพารันมาตั้งแต่แบบเนี่ยต้นฤดูกาลของเรือนะฮะไม่เป็นไรนะครับ 7.5 อะไรเท่านี้ก็เอาเป็นว่า 11.7 ไม่ควรหลุดละกันแต่ว่าถ้าใครแบบรับความเสี่ยงได้น้อยอ่ะจริงๆการลงแบบแก็บอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยดีแหละนะครับโดยทฤษฎีเขาก็ไม่ชอบกันอันนี้ไม่มีผิดถูกนะครับเราแค่แชร์มุมมองนะครับ PSL นะฮะก็เนี่ยบอร์ดรันมาตั้งแต่8.85 บาทนะครับในรอบหลังนะครับนี่รอบก่อนนะครับรอบก่อน 5.6 ออก7โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8-9 บาทนะครับขึ้นมาโอ้มีการทิ้งแก็บตามตัวบอลติกเลยจะระวังนิดนึงสำหรับคนที่เทรดสั้นนะครับมองยาวก็มาสัก 11.7 นะครับคุณแม่สุดหล่อสวัสดีครับนะครับคุณสลันบอกว่าขอแบมนะฮะได้เลยแบมพี่เขาจะเปิดประมูลบ้านเลยยังประมูลสินทรัพย์แกก็แบบใช่ไหมนะครับโดนโควิดปิดไปเห็นเขาเล่นสตรีมตอนนั้นแต่ว่าก็ใกล้แล้วล่ะนะเอาใจช่วยแล้วกันเนี่ยเท่าไหร่อ่ะประมาณสักจริงๆเนี่ยแถวเนี้ยประมาณ 20.8 อ่ะ 21.8 แถวเนี้ยแหละมันควรจะเบรกอ่ะนะครับถ้ามันเบรกได้เนี่ยน่าจะได้ลุ้นเลยในภาพใหญ่เนี่ย 21.9 21.8 นะครับแล้วก็ทะลุผ่านเทรนไลน์ทีก็จะมีแรงส่งแน่นอนคือมันก็จะมีหลายทฤษฎีอ่ะครับคนที่เล่นเทรนไลน์ก็จะเฝ้าตรงนี้คนที่เล่นก่อนก็จะใช้ตรงนี้อ่ะอันนี้แล้วแต่นะครับ
แต่สุดท้ายถ้ามันมาคอนเฟิร์มทุกอินดี้แล้วเราเข้าแล้วดอยนะครับไม่ใช่นะมันต้องเลือกวิชาแหละนะว่าเราจะวิชาไหนกันแน่นะครับก็เขียววันแรกด้วยอ่ะแบมได้ลุ้นเลยนะครับบอดมองนู่น 22.5 นะครับผ่านได้นี่มีลุ้นว่าตรงนี้โดนเคลียร์เราไปต่อเลยนะฮะสำหรับแบมนะครับ BDMS นะครับ BDMS โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็วกรถกลับมาอยู่ยังไม่ถึงกรุงเทพจะเล่นทำไมเนี่ยนะครับก็รอผ่าน215ให้ได้นะครับสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพของเรานะครับอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงก็เริ่มยกโลยเราเห็นแล้วล่ะนะฮะเอาใจช่วยอยู่สำหรับกรุงเทพแต่อาจจะต้องรอลูกค้าต่างชาติไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ก็เริ่มมีสัญญาณเก็งกำไรเข้ามาแล้วนะเนี่ยมีวอลลุ่มเข้ามาตรงนี้นะครับผมว่ามันก็น่าสนใจแล้วนะเพราะว่าตรงนี้แท่งนี้ค่อนข้างชาร์จมันมีวอลลุ่มอัดขึ้นมาแล้วเปิดแก็บเลยก็รอแค่กลับตัวเห็นไหมพอดีเลยนะครับ215นะครับใกล้แหละใกล้แหละนะครับ215นะครับเนี่ยเห็นครับเป็นอัพเทรนด์นะครับแล้วก็พักตัวอยู่นะครับ IBL นะครับเราต้องบอกว่าภาพใหญ่ยังไม่เลิกนะครับพักตัวระยะสั้นเพราะว่ามันติดแนวเวฟพอดีนะครับจบรอบไปสั้นๆ นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่สิตรงนี้อ่ะโอเคก็ IVL นี่พอดีเลยนะครับพอดีเลยที่45บาทนะแนวรับแรกของเราแต่ยังไม่ชัวร์นะครับมองเป็นแค่รีบาวนะฮะเพราะว่ามันเป็นการงัดตัวกลับครั้งที่1ดังนั้นนะครับถ้าจะกลับตัวได้นะอย่างน้อย4625ควรจะยืนก่อนแล้วก็ผ่านสัก4775ให้ได้อีกแนวนึงเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะไปต่อเลยนะครับแต่โดยปกติแล้วเทอย่างนี้แล้วมาปลายรอบเนี่ยของเวฟอ่ะมันอาจจะมีไซด์เวย์ก่อนนะก็ดูแถวนั้นไปก่อนละกันเนี่ย4675ลองดูซิว่าผ่านไหมนะครับสำหรับตัว IVL นะครับยังอาจจะเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างได้นะครับคุณวรวุฒิบอกว่า Ncap นะโอ้รับต้านเท่าไหร่หมดแล้ว Ncap นี่หลายเด้งนะ 100% กันไปแล้วนะนะครับ Ncap อ้าวทะลุหายไปเลยนะฮะรับตอนนี้เห็นแล้ว 12.9 ชัดเจนนะครับบอร์ดมีไหมนะครับบอร์ดไม่มีนะบอร์ดดาต้าไม่พอนะแต่บอร์ดยังแต่ตัวรันเทนของบอร์ดยังไม่เลิกเลยตั้งแต่6บาทนะครับเด้งกว่าแล้วนะครับได้นะครับหาคือขึ้นแบบบูมากเลยอ่ะนะฮะก็อ่ะตรงนี้ก็ได้นะครับเรามาดูภาพสั้นๆกันแต่ว่าไม่เอาต่ำกว่าดีแล้วกันต่ำไปเดี๋ยวมันหน้างานเกินไปทั้งวันอะไรเงี้ยนะครับก็ 12.8 เนาะ 12.8 กับ 13.2 นะครับเราจะเห็น channel อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเราจะเห็น channel อยู่ประมาณนี้ไม่หลุด 12.8 13.2 คือยังได้อยู่นะครับถามว่าถ้าไม่มีหรอผมว่ารอให้มันกลับตัวจริงๆก่อนก็ไม่สายนะหรือว่าจะดักตรงนี้ก็ได้13.2 อะไรแถวเนี้ยนะครับราคาปิด 13.1 13บาทถ้าหลุด 12.8 ต้องซับลอสแผนประมาณนี้เนาะนะครับต้านถัดไป 15.8 นะครับไปเรื่อยๆนะฮะของเขาดีนะครับคุณสมภพบอกขอซีรีไปแล้วนะครับ CPF จริงๆตอนนี้สังหาสวยแบบทรงสวยๆหลายตัวเลยจะบอกให้นะครับลองไปดูแล้วกันทำกันบ้านดูนะครับCPF อย่างที่บอกฮะหลายคนก็บ่นแม้กระทั่ง VI รายใหญ่แบบขนาดเซียนๆเนาะเทพๆเขาก็บ่นกันแบบโหถือมาตั้งนานไก่ดีก็ไม่เล่นอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็แค่มาเล่าสู่กันฟังเนาะอาจจะไปจริงก็ได้เพราะฉะนั้นการย่อครั้งนี้นะครับไม่ควรหลุด29บาทนะจ๊ะนะครับเพราะว่าถ้าหลุดลงมาตุ้งเข้าเทรนอีกนี่คือเอ็นนะคุณเบรกเทรนแล้วคุณกลับเทรนเนี่ยมันไม่โอเคแล้วนะครับเข้าไซด์เวย์แหละนะครับก็ซีเวฟประมาณ29เนาะไม่ควรหลุดเนี่ยถึงแล้วก็ยืนพอดีนะครับตัวคุณน้อยนะครับบอกขอนวรัตน์กับอิตาเลียนนะฮะอิตาเลียนไทยนะนะครับเริ่มเห็นแล้วนะครับกับอสังหาอันนี้อสังหาตัวเล็กเนาะนวรัตน์นะครับสมัยก่อนนี่ฉายาเจ๊จิ๊กของเรานะครับใครสั่งหุ้นมานี่มีฉายาเยอะนะครับก็โอ้โหพักมาเยอะแต่ช่างมันเถอะนะครับคงไม่ได้มองไกลขนาดนั้นนะครับมันอยู่ที่โครงการในมือนะฮะ
ันไม่ใช่เป็นโอ้โหวอลุ่มเข้าแบบมหากาพย์เหมือนกันแต่ตรงนี้ก็เคยมีนะและลงยาวเพราะนั้นไม่ค่อยเชื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นเล็กนะครับวอลุ่มน้อยนะอ่ะผมวัดให้เลยแล้วกันนะไม่วิจารณ์ต่อแล้วนะครับประมาณนี้นะครับนวรัตน์นะครับ073นะครับกรอบเทรลลิ่งสต็อปยกมา073 079แล้วก็8587 8587ผ่านได้ไกลนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัพเทรนด์ขนาดใหญ่นะครับนวรัตน์บอทมองไงพอดีเลยตรงกับผมไหมอ่ะ75นะครับบอทมอง75ผมก็73ก็ใกล้กันมากๆนะครับ85โหตรงนะบอทแม่นไปดูบอทเถอะนะครับแซวเล่นนะฮะโอ้โหบัตรไร้กาดนะครับ ITD นะฮะบอกเดี๋ยวบอกดารักสร้างบอทมาเถอะเกียรติทำนะบอทมันแป้นว่ะนะครับเซตเองนะฮะมันจะแม่นกับผมนะเนี่ยนะครับก็อิตาเลียนไทยนะฮะทะลุ134ไปแล้ว142ด้วยโอ้โหวีคเดียวเลยเนี่ยพอทะลุปุ๊บเขาไม่รอเลยนะต้องเฝ้านะครับทะลุเนี่ยตรงไฮเนี่ยนะครับ125แล้วก็134คือแท่งเนี้ยเขารู้มันจะเป็นทฤษฎีอ่ะพอผ่านตู้มไฮเอาทางไฮเขาลากเลยก็เอาไปว่า142 157นะครับ157 176 2บาทITDก็สวยนะยังมีก่อสร้างมาค้ำตลาดอยู่นะถือว่าใช้ได้เลยผมว่านะครับ147 161นะตรงกันนะครับ183โอ้โหรันมาตั้งแต่นู้นน่ะ114อิตาเลียนไทยนะครับรวยครับคุณสิทธิโชคนะบอกขอ EMC นะฮะ EMC ดูไปแล้วนะครับ TQR ไปแล้วนะฮะคุณดานะครับบอกขอ ACE นะครับโอ้โหวันนี้ ACE พี่ตีครั้งพี่ตีบอกตัวนี้คุณงี้แล้วนะ พี่ตีบอกเดี๋ยวเคลี้ยงเลยนะครับหลายตัวทำตังตัวนี้นี่เหนียวเหลือเกินนะครับก็รออยู่เนี่ยครับรอผ่าน3บาท3บาท98นะครับ3บาท80 3บาท98นะครับโครงสร้างใหญ่นะฮะผ่าน4บาท3บาท98เนี่ยแรงนะครับแต่ไม่ไปสักทีนะครับรอจนใช้คำว่างอกคือมาดีทุกอย่างเนี่ยโอ้โหปึ้งปังปึ้งแล้วอะไรเนี่ยนะครับไซด์เวย์มาแล้วเป็นเวลา4เดือนเฮียก็ยังไม่เล่นนะครับเกือบจะ4เดือนอยู่แล้วนะครับอ่ะสะสมพลังไงตูมเดียวยาวเลยก็ไม่แน่นะครับโอ้โหถ้าไปนี่เวฟ3นี่ไกลมากนะครับก็อ่ะบอดมองก็คือประมาณสัก390ใกล้ๆกันนะครับผ่าน390ได้นี่แรงนะครับYGG ไปแล้วนะฮะ TQR ไปแล้วนะครับคุณเดชานะครับคุณกิจจิลาบอกขอ PTG ระยะยาวนะครับจัดไปนะครับแสดงว่าเป็น VI แน่ๆคุณกิจจิลานี่สายเดียวกับพี่มี่หรือเปล่าโอ้ยขออภัยนะเอ่ยถึงพี่มี่นะครับกราบขออภัยก็นับถือครับนับถือพี่เขานะครับก็PDG นะครับเบรกไปแล้วนะครับ19.2นะฮะผ่าน 21.2 ให้ได้นะฮะแล้วก็โอ้จริงๆในโครงสร้างใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างไกลเลยนะครับมันค่อนข้างไกล 24.6 28.2 3.42 ก็คือน่าจะมีนัยยะเอาทำหายอันนี้ไม่รู้นะครับไปทีละแนวเนาะนะครับผมไม่ฟันไกลขนาดนั้นแต่ว่าเวฟมันได้อยู่นะครับ ก็หวังว่านะครับแต่ทรงบูลลิชมากๆเลยนะครับ17.8แล้วก็รันต่อเนื่องนะครับยังรันอยู่นะไม่ต้องคิดเยอะนะพี่พอลลี่สวัสดีครับนะครับคุณพอลลี่แล้วกันไม่ผมก็เรียกพี่ถ้าติดปากจริงผมอาจจะแก่กว่าก็ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันคุณแม่สุดหล่อบอกว่าขอโซนิกกับ APL นะฮะโซนิกนะครับหุ้นโซนิกโอ้โหต้องบอกว่าโซนิกนี้สุดยอดจริงนะ 3.12 นะครับยืนที่ได้โอ้โหเบรกเลยนะครับขอทั้งวีคละเดือนได้ไหมนะฮะถ้าโซนิกยืนวีคละเดือนตรงนี้ได้นี่บอกเลยว่าไกลนะฮะ3746เลยนะครับโอ้โหโซนิกนี่ระบบรันมาตั้งแต่บาท28ยังไม่เลิกเลยครับโอ้โหเด้งกว่าแล้วอะนะครับก็รันไปต่อเนื่องเนี่ยครับพอดีเลยพักแถวนี้อันนี้แท่งนี้โหดเหมือนกันนะแท่งแบบเปิดแดงแล้วก็ปิดสูงนะครับอันนี้เป็นแท่งแบบเขาเรียกว่าเคลียร์รถนะครับเราเล่นเลยต้องบอกว่าสตรองเทนมากๆเลยนะครับยังไม่เลิกเลยไม่มีอาการด้วยนะครับเอพิโอโอ้นี่ก็บ้างไฟพญานาคนะครับอีกตัวหนึ่งเพียงแค่2เดือนท่านทำขนาดนี้
นะครับเนี่ยโซนเหลืองตีไว้ถ้าบอกว่าจริงๆจำได้เนาะถ้าเบรกโซนเหลืองลุ้นเบรกโซนเหลืองลุ้นไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับเอาจนได้นะครับก็ 3.6 ทะลุไปแล้วเพราะฉะนั้น 4-5-8 เป็น next target นะครับสำหรับ A เปียวของเรานะครับ A เปียวนะฮะ บางคนเรียก A เปียวนะครับก็244นะครับเบรกเอ้ยรันมานะครับ 4.3 เป็น trailing stop สำหรับรอบนี้โอ้มันก็ใกล้ไปเนาะนะครับบอทมอง 4.3 แต่ผมมองว่าเออมันก็สมเหตุสมผลแหละ 3.6 มันก็ไกลไปหน่อยเอาเป็นว่า 4.3 กับ4บาทเป็น trailing stop นะฮะแล้วก็258 APL นะครับโอ้ APL 2ด้วยเหรอโอ้หดร้ายนะฮะถ้ามีนี่คือต้องบอกว่าสุดยอดนะครับใช้คำว่าสุดยอดเลยแล้วกันนะครับ APO War ได้ฟรีมาหรือเปล่านะครับแม่สุดหล่อได้ฟรีมาหรือเปล่าโอ้ตรงนี้นี่เป็น running flag นะครับจริงๆนะถ้าใครรู้ทฤษฎีนี่ก็คือแบบมันแรงมากนะครับแล้วก็ X3 นะครับลุ้น X3 ได้เลยก็เอาจุดเอา 7.5 ก่อนแล้วกันนะครับ7.5 กับ 1.9 นะครับใกล้ถึงแนวแรกที่7.5แล้วแต่ว่าโอ้มันเป็น running flag เลยนะแรงยังแรงมากอยู่นะครับเหมือนกัน Ever นี่ก็โหแต่ Ever นี่โหดผมไม่รู้มีสเต็ปมีโครงการใหม่หรือเปล่าโครงการริมน้ำเขาก็จะโอนเขาก็เล่นเงี้ยมา2รอบแล้วเพราะเขามี3ตึกไงตึกใหม่ก็คงจะโอนนะครับก็จะถึงแล้วไปดูที่49ก่อนนะครับเนี่ยพอดีเลยพักตัวที่43นะครับเนี่ยในโซนสำคัญพอดีเลยนะครับ43 42 42ไม่ควรหลุด42 43ไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็ต้าน49อ่ะผ่าน49ได้มองบนได้อีกนะครับก็หวังว่านะครับว่า42จะยืนได้นะครับเอเวอร์นะฮะเอเวอร์ก็เนี่ยครับระบบเรียกมาก็มาสัก33นะ33กด33 30กดเคลียร์คนเหมือนกันไซด์เวย์ปึ้งๆดึงเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะเนี่ย43พอดีเห็นไหมนะครับบอทก็มองไปใกล้กันนะครับSCC นะฮะนะครับ SCC เดี๋ยวขอย้ายมาฝั่งนี้ดีกว่านะครับย้ายไปย้ายมานะครับ SCC เบรกแล้วอุ้ย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 นะครับโหนี่รอบใหญ่นะนี่ผมตีอะไรวะเนี่ยนะครับก็จริงๆ SCC ผมไม่ค่อยใช้เทรดไลน์หรอกตีเล่นไปงั้นแหละนะครับก็SCC สวยนะนะครับสวยเลยแหละนะครับ SCC ขอผ่าน398ให้ได้นะครับโอ้ผ่านนี่บอกได้เลยว่าแว้นแน่นอนนะฮะแว้นแน่นอนนะครับเป็นเวฟ3ที่น่าจะลุ้นเลยนะครับอุ้ยแสดงว่าปูนเริ่มมาเนาะก่อสร้างไงใช่ไหมเขาอาจจะเล่นธีมนี้แล้วก็ได้นะครับหุ้นใหญ่ด้วยหุ้นใหญ่ SCT Pack ใช่ไหมครับอ่ะใช่นะครับ SCT Pack ของเรานะฮะเพนมาแล้วนะครับรีบาวมาหลายวันแล้วนะครับน่าจะผ่าน 48.50 ให้ได้นะครับน่าจะเป็นบูลิชอีกรอบนึงสำหรับบอทของเรานะฮะพี่บอทเนาะก็เอาเป็นว่าตามบอทเลย 48.50 ผ่านให้ได้สัก49เนี่ยแจ่มนะครับ CPO นะครับนั่น CPO นี่เลยนะครับโอ้สะใจตัวนี้นี่คุยกันมาตลอดคือโดนหลอกไปรอบตรงนี้เนาะโดนกินซอฟลอสใช่ไหมที่เราคุยกันโดนกินซอฟลอสนะครับหลุดโลไปโดนเก็บดึงกลับทำเวฟใหม่นะครับแล้วนะครับนี่เลยโซนขอบฟ้านะครับก็คือ59.75เบรกนะครับชัดเจนมากนะครับไปต่อนะฮะ CPO ยังไปต่อนะครับนี่ทะลุ 67.50 เพราะฉะนั้นเดือนนี้สัปดาห์นี้ยืนเหนือ 67.50 ได้นี่แหลมนะครับไปเจอกันนู่นประมาณแถวๆ70บวกลบนะครับ70บวกลบต้องบอกว่าชิวๆนะฮะชิวๆนะครับ CBO มาแล้วเนาะนะครับเนี่ยเล่นมาตั้งแต่59เนี่ยมันจะมาคอนเฟิร์มแถวนี้ประมาณ60-25เนี่ยที่ผมตีๆไว้นะครับรันเทนครับรันเทนนะครับOR ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ DJ Man นะฮะคุณตู่สวัสดีฮะนะครับคุณทอลคุณคุณวันแล้วกันเรียกคุณวัน M นะครับ MK นะครับโอ MK นี่โดนประเด็นโดนประเด็นข่าวเนาะอันนี้ผมไม่ได้การเมืองเนาะผมแค่พูดถึงข่าวเนาะเราลงทุนเราก็ต้องดูภาพรวมแล้วกันก็จะมีประเด็นเรื่องเขาเรียกว่าการเมืองเหมือนกันเนาะเข้ามาเกี่ยวก็ทำให้
มีเขาเรียกว่าโมเมนตัมมันเสียนะครับในระยะสั้นเสียดายนะนะครับ5675กับ5750เขาอุตส่าห์ลุ้นยืนแล้วนะเสียดายเหมือนกันก็เอาเป็นว่าถ้าเอาเป็นกราฟล้วนๆแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าเข้าเทรนไลน์กลับลงมาหลุดเนี่ยก็คือไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนก็คืออาจจะต้องเป็นเก็บกำไรหรือสต็อปลอสนี้ไม่รู้แหละอยู่ต้นทุนก็คือถ้าหลุดเข้าเทรนไลน์นี้มาไว้ก่อนแล้วก็ไปรอรอบใหม่สำหรับ M นะฮะเสียดายเหมือนกันนะครับเสียดายเหมือนกันเป็นหุ้นที่จริงๆก็หุ้นดีนะครับ5125รันมาเนาะนะครับก็เข้าเทรนไลน์ก็คือ5458แล้วแหละประมาณนั้นไม่ควรหลุดแล้ว5458เนี่ยประมาณเท่านี้นะครับคุณพี่คุณสราวุธนะครับบอกขอ TTC นะฮะกับ Sapco นะครับ TC TTA หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือ TTCL นะไม่แน่ใจนะครับเอางั้นเอาตัวอื่นก่อนแล้วกัน Sapco นะฮะอันนี้ก่อสร้างใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจลืมแต่ถามว่าสวยไหมสวยนะครับมีหลุดเทรนไปเหมือนกันแล้วก็ดึงกลับดึงกลับมาแล้วโอ้ใช้ได้เลยสำหรับแซปโก้นะเนี่ยสวยแล้วนะครับก็ยกมาแล้วตรงนี้เลยนะครับประมาณ 4.92 อันนี้จริงๆมันหลายไม้แล้วล่ะแต่ว่าถ้าดูตรงนี้เลยก็4.92เบรกนะครับรอผ่าน200เดย์ให้ได้ที่ประมาณ5บาทประมาณสัก5บาท5ตังค์อ่ะนะครับเอาเลขที่คนชอบหน่อยนะครับแต่จริงๆเราไม่ต้องอย่าไปเล่นที่เลขที่คนชอบนะครับมันสำหรับคนที่เขาดูภาพรวมเฉยๆแต่จริงเราควรจะเป๊ะได้ก็เป๊ะของเรานะครับก็รันตั้งแต่4.68นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ซอบลอ 4.8 เท่านั้นเองตรงนี้ก็ไม่เยอะนะครับทะลุ5บาทแล้วด้วยอ่ะชนพอดีนะครับผ่าน5บาทให้ได้นะครับคุณเพิร์สนะครับบอกขอซีรีกับ ICN นะฮะ ICN วันนี้เล่นแรงเลยใช่ป่ะไม่ใช่ผิดตัวนั้น INC เหลืออีกตัวนะผิดตัวจำผิดตัวไม่ใช่ ICN ขออภัยนะครับ ICN ก็รับเหมา ICT เนาะนะครับก็ไซด์เวย์อยู่นะฮะมันติด354อ่ะนะครับตรงนี้มันเป็นโครงสร้างที่มีนัยยะเนาะพอชนฟิโบตรงนี้มันก็จะไซด์เวย์หน่อยนะครับพอพักตัวแล้วที่304เนาะลงมาถึงชานอลล่างเลยอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเพิ่งเก็บอ่ะ304กับ316ไม่ควรหลุดเนาะแล้วแต่ความเสี่ยงที่รับได้แต่ตรงนี้ยังถือว่าเป็นไซด์เวย์นะไม่น่าเกลียดเลยนะครับในโครงสร้างใหญ่ลุ้นแล้วล่ะนะครับลุ้นแล้วล่ะนะครับเป็นแค่รีบาวนะน่าจะงัดอีกทีอ่ะรอพักเสร็จตรงอาจจะ3บาท20ก็ได้เรางัดกลับตรงเนี้ยสวยนะครับก็อาจจะกลับมาเป็นเทรนด์เขียวได้เลยนะครับคุณเดชาใช้ให้แล้วนะครับขอบคุณครับนะครับรบกวนแชร์ด้วยนะครับนะครับทีรับนะฮะทีรับของเรานะฮะอันนี้ทีรับยังพลาเนาะแต่ทีรับเขาดีขึ้นมาผมไม่รู้ว่ามีประเด็นเพิ่มเติมอะไรที่แตกต่างจากยางพลาปกติหรือเปล่านะครับเบรกแล้วที่256ก่อนหน้าด้วยนะฮะจริงๆตรงนี้ที่เราคุยกันเนาะเนี่ยรอบก่อนที่ตีไว้คือเบรกโซนส้ม196ก็คือต้องฟอลโล่เลยนะครับมีโดนหลอกบ้างเล็กน้อยนะครับใช้ได้นะผมว่า256ยืนได้เนี่ยมีรอไปต่อเลยเพราะว่าเราจะเห็นแล้วว่าเขาทำออกข้างๆเป็นไทรแองเกิลมากกว่าที่จะเลิกเล่นนะครับยังไม่เฉลยนะฮะเนี่ยยังไม่เลิกนะครับรันตั้งแต่218ตรงที่เบรกนี่แหละนะครับ218อีกทีแถวๆนี้นะแถวๆนี้ที่บอทเรียกนะครับทีรับนะครับโซนิกกับซันนะฮะโซนิกกับซันไปแล้วนะครับคุณนุชนะครับโกลคอนนะฮะโกลคอนนี่อาจารย์รักเชียร์ขัดใจนะฮะเพราะว่าผู้บริหารใหม่สวยแซ่บมาเล่นมาเล่นไม่เกี่ยวกับอาจารย์รักหรอกผมขำๆนะเราเล่นเราเล่นไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับอันนี้เอาหานะครับก็ดูดีนะครับดูดีเพราะอะไรเพราะว่าเคลียร์รถแล้วดึงกลับนะครับหวังว่าจะไม่ทำอีกรอบนะนี่ดึงเสร็จตบนะครับไปหมดนะครับส่วนใหญ่ก็โดนเก็บกันหมดแล้วดึงกลับอีกทีนะฮะโอ้โหคือตัดสต็อปของสต็อปอีกทีนะฮะ ต้องบอกว่าเล่นก็โหดเหมือนกันนะเล่นท่าเนี่ยถือว่าดุนะครับก็ต้องบอกว่านะครับดูจากตรงนี้นะฮะพอดีเลยนะก็ผ่าน102 104ให้ได้นะครับโกลคอนก็จะกลับตัวแบบค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับตอนนี้แค่ย่อเฉยๆเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ย
สั้นๆก็ย่ออยู่มาสัก96สตางค์เนาะตรงนี้แหละผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าหลุดลงไปมันเจอ91เลยไงเราเอาที่สัก90 96 97นี่แหละเป็นแนวที่เราทดลองแล้วก็ถ้าขโมยกลับได้จริงก็เย่นะครับก็เย่นะครับได้ตังค์เท่านั้นเองนะครับผิดก็เสียบ้างนะครับเรื่องปกตินะฮะก็อัพเทรนด้วยเนี่ยบอร์ดบองอัพเทรนมาแล้ว3วันนะครับตรงกันเลยประมาณ96 96 97นะครับโกคอนนะครับเอราวัณไปแล้วนะฮะคุณพี่ตามนะพี่ตามสวัสดีครับนะสวัสดีครับจันแมนนะครับคุณตู่บอกว่านะครับขอ NYT TULT Pan B CHG นะโอ้โหพี่ตู่หรือเปล่านะครับพี่ตู่ใช่คนใช่หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้พี่เขาใส่พื้นฐานนะครับแค่ VI หรือเปล่านะครับเห็นถามหุ้นมานี่คือของแข็งทั้งนั้นเลยนะครับรู้สึกคุ้นๆนะฮะนะครับก็388นะครับรันมาเลยนะฮะ NYT นี่ต้นรายการไปแล้วเนาะนะครับก็Q4 ออกมาดีอ่ะรันนะครับรันแล้วก็ยังไม่จบนะครับจริงๆเวฟไปลุ้นไซเวราคาอดีตก็ประมาณ464เนาะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ดูทีละคู่เนาะเราก็ไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรแบบเป๊ะๆนะครับที่ยูนะฮะที่ยูนี่ผมเห็นประเด็นทูน่าเขาพูดกันเยอะมากแล้วก็จริงๆโบหลวงเนี่ยเขียนเปเปอร์ตัวนี้มาบ่อยมากนะครับจะมาได้หรือยังนะฮะนะจะมาได้หรือยังนะครับก็14.20 บาทนะครับรันมาตลอดเลยก็หวังว่ารอบนี้จะผ่าน15.2เนาะนะครับจริงๆมันใช้ได้แล้วนะนะครับเนี่ยนะครับไม่นิวโรแล้วแล้วก็อัดขึ้นมาแล้วด้วยนะครับก็หวังว่าผ่าน 15.2 นะครับผ่านได้น่าจะกลับตัวได้จริงๆสักทีนะใช้คำว่าสักทีแล้วนะครับ LT ดูไปแล้วนะครับแพน B ของเรานะฮะป้ายโฆษณานะครับก็คงน่าจะเริ่มมาแล้วมั้งนะครับ 7.2 นะครับผ่านให้ได้สำหรับแพน B นะฮะก็จะน่าจะสตรองเพนเนาะผมคิดว่านะครับเพราะว่ามันพักตัวจริงๆเขาก็ไม่ได้แย่นะแค่เขาไซด์เวย์นานนะครับแพนบีจริงๆก็น่าจะได้ใกล้ได้เวลาแล้วมั้งนะครับเอาเป็นว่า 7.2 ผ่านให้ได้แล้วกันสวยครับดีเลยนะครับ CHG นะฮะโรงพยาบาลจุฬารัตน์อันนี้คุยกับอาจารย์พัดได้เลยนะครับเชียร์มาจนโมโหนะอาจารย์พัดบอกโอ้แกเชียร์มานานมากคือเหมือนว่าแกชอบไปแหละนะครับก็เบรกแล้วโอ้โหจุฬารัตน์นี่สวยนะนะครับสวยเลยแล้วก็เบรกย่อปกติก็คือดักแถวแนวรับนี่แหละนะครับถ้าหลุดเทไลกลับลงมาไม่น่ารักนะครับก็ควรจะพักแถวนี้แหละเราไปเลยได้ไหมนะครับนี่พอดีเลยเทสไฮที่286อ่ะเอาเป็นว่า286ยืนอยู่แล้ววนกลับเนี่ยแจ่มนะครับสำหรับ CHG บอทก็อัพเทรนด์ด้วยนะครับยังอัพเทรนด์อยู่นะนะครับคุณหนูนะครับ SGF นะครับกับพอร์ตนะครับนะครับตอนนี้คุณตัวเล็กๆมาแล้วนะอันนี้หุ้นคุณวิชัยทองแปลงใช่ไหมนะครับผู้บริหารเก่านี่ก็ทีมเจ้าของเก่า A-CAP นะครับเจ้าของเก่าไม่ใช่เจ้าของปัจจุบันนะเป็นเจ้าของที่เหมือนว่าเป็นผู้บริหารเนาะผู้บริหารเก่าของ A-CAP เนี่ยก่อนที่จะขายให้คุณสุกัญญาไปนะครับก็มาเข้าเป็นอยู่ที่ SGF นะครับก็ต้องบอกว่าคุณวิชัยเริ่มแล้วหรือเปล่าไม่เกี่ยวคุณวิชัยนะหมายถึงคุณวิชัยก็ถือหุ้นอยู่นะครับถ้าจะไม่ผิดก็19มีนานะครับระบบติดมาแล้วนะโอ้สวยเลยนะครับเวฟดีด้วยจริงๆเอาเป็นว่าภาพนั้นอาจจะไกลไปหน่อยภาพไกลเนี่ยมองประมาณ 1.5 กว่านะถ้าผ่าน99ผ่านไปแล้วด้วยแต่ถ้าดูเป็นโครงสร้างของเวฟนะครับโครงสร้างของเวฟก็ใกล้ๆกันนะเนี่ยเป้าแรกอยู่มาสัก119เนาะชนแล้วเทสอาจจะเป็นคัพวิฮันเดิลซึ่งผ่านเลยก็ได้อันนี้ไม่รู้นะครับถ้าคัพวิฮันเดิลดูที่103นะครับถ้าผ่าน119จะไปมองที่143แล้วก็166นะครับประมาณนี้มันก็จะมีคนติดอยู่เยอะแหละนะครับมันก็จะต้องเฉลี่ยหน่อยนะครับโอเคยังดีอยู่นะครับพอร์ตนะครับพอร์ตนี่ก็อันนี้ท่าเรือหรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าจะได้อันนี้ส่งเลยนะครับที่มองกันก็คือท่าเรือนะครับใช่ไหมถ้าจำผิดขออภัยนะครับก็ตัวพอร์ตเนี่ยยังอัพเทรนอยู่นะครับโครงสร้างเนี่ย292 284เขาไม่หลุดไงนะครับเป็นไซด์เวย์ออกข้างเพราะฉะนั้นจริงๆเวฟยังไม่เลิกด้วยซ้ำสำหรับพอร์ตนะครับพอร์ตเนี่ยเวฟโอเค
ยังไม่เลิกนะนะครับผ่าน340ให้ได้เนี่ยน่าจะ374แล้วก็428ก่อนนะครับสำหรับพอร์ตเนี่ยไซด์เวย์นะครับโครงสร้างอย่างไซด์เวย์ชัดเจนเนี่ยถ้าเส้นฟิโบของบอลเราตีกันแบบบีบๆอย่างเงี้ยไซด์เวย์นะครับรอผ่าน345ให้ได้นะครับ345ก็ตรงกันเลยไปต่อนะครับคุณนงนะครับบอกขอ CK Power นะครับเดี๋ยวคุณนงบอกขอ CK Power ด้วยค่ะโค้ชนะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนอันนี้ไม่ใช่รายการโค้ชชิ่งนะครับเราไม่ได้มองโลกสวยงามขนาดนั้นไม่ใช่นะครับเอาละไปหาเรื่องเขาอีกแล้วผมนะครับเราต้องคิดบวกนะครับคนเราต้องคิดบวกเอาใหญ่เลยเอาใหญ่โดนเกียรติแน่ๆผมนะครับก็เอาเป็นว่า5บาทนะครับยืนได้แล้วนะครับรอผ่าน55นะครับ5บาทยืนได้แล้วรอผ่าน55อีกแนวไปเรื่อยๆนะครับยังไปเรื่อยๆอยู่ก็ถือว่าโอเคนะนะครับถือว่าโอเค CK Power ก็อย่างที่บอกครับกู้มาหลายรอบแล้วก็คือเราดักหน้าร้อนนะเพื่อไปขายหน้าน้ำ Q3 นะก็ตัวสยามบุรีของเขานะครับเหมือนกันนะครับหลายคนก็ถามทำไมไม่เล่นหน้าน้ำก็พีกำไรครับก็อาจจะดอยได้นะครับแต่ไม่เกี่ยวนะถ้าเรามองยาวไม่เกี่ยวนะครับ VI แยกกันนะครับก็ทะลุ 4.9 ไปแล้วนะครับก็ถือไปนะครับคุณออมนะเมื่อกี้ทักไปแล้วนะครับคอมเมนต์มันตีกันมั่วนะครับAJA นะฮะ AJA นะครับAJA ของเราโอ้โหมาแล้วนะคุณมองไปข้างหน้านะครับ AJA นี่มาแล้วทะลุ19มั้ยมันพอดีอ่ะเพราะว่าสเปซมันแคบนะครับก็เอาเป็นว่า109ผ่านให้ได้แล้วกันนะครับก็จะมีลุ้นได้ถึง23 24เลยนะครับตามฟิโบนะครับ AJA ของเรานะครับหุ้นอาจ้านะครับ AJ Advance นะครับเอาหาอีกแล้วนะครับรอบดึกนะครับก็17มีนานะครับ015ผ่านให้ได้นะครับเอ้ยไม่ใช่รันเห็นมาแต่015นะครับคุณสุกัญญาบอกขอโนเบิลกับชอกันช่างนะฮะโนเบิลโอโนเบิลสวยนะครับก็เป็นอสังหาที่ท็อปฟอร์มมากๆเลยสำหรับปีนี้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วโนเบิลเนี่ยสุดจริงนะครับก็ทะลุ855ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าเทสไฮไม่น่ามีปัญหาแล้วจริงๆเขาออลไทม์ไฮไปแล้วในตัวบอดี้ของมันนะครับก็รันไปเถอะนะครับไม่มีสัญญาณที่จะเลิกใดๆทั้งสิ้นนะเวลานี้นะครับก็ทนรวยกันต่อนะครับทนรวยกันต่อไปนะฮะเนี่ยรอบใหม่บอดเรียกตั้งแต่บาท7.60 บาทนะครับPTG ไปแล้วโอรินะฮะตัวโอรินี่คอนโดนะครับคอนโดสไตล์โรงแรมนะครับ7.9 นะครับโอริผ่านมาแล้วนะครับสัปดาห์นี้เดือนนี้ยืนเนี่ยแจ่มจริงๆเดือนทะลุไปแล้วล่ะนะครับแล้วก็เหมือนพร้อมจะทะยานต่อซึ่งดีนะครับจริงๆถ้าเรามีหุ้นแบบมาลากตลาดอย่างเงี้ยแล้วยังเป็นตัวที่ยังมี valuation อ่ะตลาดอาจจะไม่แพนิคแรงมากก็ได้นะครับซึ่งเราไม่รู้ไงอาจจะมาจากข้างนอกอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ตัวเราเองมันดูแบบดูมี value อยู่นะครับยังเห็นกลุ่มที่เล่นแบบชัดๆอยู่ต้นทางอะไรเงี้ยนะครับก็โอริรันมาตั้งแต่733นะฮะยังสวยอยู่เลยเนี่ยเปิดแก็บแล้วไซด์เวย์อย่างเงี้ยไม่ได้แย่นะนะครับบางคนบอกโอ้ยเจอแก็บกลัวนะครับไม่เกี่ยวนะครับถ้ามันเลี้ยงๆอย่างนี้ได้แล้วทะยานเนี่ยถือว่าเหมือนมีแรงสะสมไม่ยอมอ่ะนะครับคุณสอนนะบอกอันนี้พิมพ์ชื่อเพื่อนของคุณนะครับคุณสาวนีนะครับขอเอสนะฮะสิงห์เอสเตทผมได้ข่าวล่าสุดเห็นเขาบอกสิงห์จะไปทำโรงไฟฟ้าเพิ่มเหมือนขยายไปในไลน์ของโรงไฟฟ้าไม่รู้ว่าใช้บริษัทนี้หรือเปล่าแต่เป็นเครือสิงห์อ่ะนะครับก็จริงๆ216ผ่านแล้วนะครับโอ้ถ้าผ่านได้นี่มีลุ้นถึง2729เลยนะเพราะว่าตรงนี้มันมีคนติดเยอะนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีคนติดเยอะเพราะว่ามันเป็นโล2ทีนะตรงนี้มันจะมีคนติดบ่อยนะครับ S นะครับ CMC ยังสวยนะนะครับ S รันไปก่อนนะฮะโอเคนะครับ S ก็ตั้งแต่166แล้วยังไม่เลิกเลยนะครับสิ่ง S เตดของเรานะครับ CMC นะฮะเจ้าพญามหานครนะครับก็โอ้สวยนะครับสวยเลย
นะครับโอ้ช่วงนี้หุ้นสวยเยอะนะตัวที่แบบพักมานานๆเนี่ยนะครับจริงๆโอเคเนี่ยเจ้าพญาผ่าน98มาก็รันมาตลอดนะครับขนาดคนเข้ารอบหลังนะก็คือ98นะครับระหว่างทางนะครับก็คือ115 128แล้วก็145นะครับในรอบนี้นะก็โอ้ภาพใหญ่ก็ยังไม่มีอะไรเสียนะเจ้าพญานะครับก็รันไปก่อนนะครับ CMC AIE นะครับ AIE AI โอ้โหแม่ลูกนะครับก็โอ้โหแรงจริงติด 1.2 พอดีแล้วนะครับมาถึงเลยหลังจาก break high ก็ 1.2 ชนนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับอาจจะทะลุเลยก็ได้นะครับแต่มันมีนัยยะนะครับมันก็จะมีคนที่เขา take profit ออกมาเรื่องปกตินะครับก็ 0.7 นะครับรันมายังไม่เลิกเลยเนี่ยบอร์ดรันก็ 0.7 นะครับเขียวปีมาเลยก็เด้งกว่าเด้งกว่าแล้วนะครับ 1.82 กับ 1.88 นะครับผ่านให้ได้มีบอร์ดมันตรงกับผมอีกบอร์ดมอง 1.88 โอ้นะฮะก็โซนเดียวกันนะไม่น่าเกลียดอ่ะผ่านให้ได้แล้วกันสำหรับโซนนี้นะครับก็อาจจะมีย่อได้ถึง154เลยนะถ้าแรงๆนะครับไม่แปลกนะครับแต่ไม่รู้อาจจะไม่ย่อก็ได้นะครับอันนี้ดูหน้างานต่อนะครับ SK นะครับอันนี้ SK ก็ขอดูเดย์ก่อนนะครับโอ้ SK นี่จริงๆเว้ยมองยากนะครับเอาแบบนี้แล้วกัน114นะครับ114ไซด์เวย์กับ121จริงๆ121เป็นแค่กรอบบนเพราะฉะนั้น114ไม่หลุดโอเคนะครับคนเล่นสั้นถือว่าใช้ได้เลยผ่าน121อีกทีพุ่งไป132นะครับ SK ก็สวยนะเล่นไม่ยากเท่าไหร่นะครับคือต้องบอกว่าเจ้าใจดีนะครับเจ้าใจดีนี่114กับ121พอดีเลยบอดมองตรงกันนะครับแล้วดูทำไมนะครับดูบอดดีกว่านะครับขอ GPI นะฮะโอแกนพิกนะครับลงมาเยอะเหมือนกันนะก็ขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆ GPI นี่ก็สวยนะสวยทุกตัวนะครับเพื่อนๆมาถามตอนนี้ก็จริงมันเอาตรงนะครับ GPI นะครับก็118ผ่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอ้มีลุ้นบนเลยนะครับก็กลางทางก็แถวสักแถว2บาทนะครับ2บาท2บาท10อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็รอลุ้นที่227ถัดไปตอนฟิโบเนาะก็ตรงไซด์เวย์พอดีแหละนะครับด้านบนนะครับ GPI ก็สวยดีนะครับนะครับรันมาตั้งแต่13กว่าเนาะเนี่ย215นะครับเจอแล้ว215แล้วก็236ก็เหลื่อมๆไปนิดนึงนะครับไม่ได้มากมายอะไรนะครับ195เป็น trailing stop ระยะสั้นนะครับ GPI นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเป็น3ตัวสุดท้ายแล้วกันนะฮะเพราะว่าเลยเวลามาสักพักแล้ว BTS นะครับ BTS ของเรานะฮะจริงๆก็ได้ลุ้นแล้วล่ะนะครับสีส้มไม่หลุดด้วยนะครับโครงสร้างย่อยโครงสร้างหลักทยานสักทีเถอะนะครับ BTS เนี่ยรอแค่ทยานจริงๆนะครับเราดูอยู่ตรงซักนี่ไงนะครับชแนลนี้นะครับผมดีไว้โอเคก็ BTS ถ้าเคลียร์ภาพเนี่ยก็คือรอผ่าน 9.5 ให้ได้นะครับก็จะเล่นต่อเลยในเวฟที่น่าสนใจแล้วสำหรับ BTS เพราะว่ามันเปิดเมืองแล้วไม่รู้จะเปิดยังไงแล้วนะฮะแต่จริงๆ BTS เป็นก่อสร้างส่วนหนึ่งเนาะเขาจะโตจากการก่อสร้างรถไฟฟ้านี่แหละนะครับก็รอผ่าน 9.55 9.5 ได้ก็9.75แล้วก็10.10ถ้าผ่าน10.10ได้นี่คือเคลียร์ไซด์เวย์เอ้ยเคลียร์ลูปใหญ่เพื่อจะไปต่อนะครับเคลียร์ลูปนี้นะครับ BTS ตัว LH นะครับ LH สวยนะนะครับอสังหาจริงๆก็สวยหลายตัวเลย SCS Asset LH QH โอ้สวยเยอะอะนะครับก็เลือกตัวดีแล้วกันนะฮะอนันต์สิรินะคนส่วนใหญ่จะจำได้แต่สิริเนาะไม่ค่อยรู้จักอนันต์นะครับก็ copy trade กันไม่หมายถึงว่าทรงเหมือนกันนะไม่ได้ว่า copy trade ขนาดนั้นขออภัยก็LH ตั้งแต่ผ่านเนี่ยรอบอันเนี้ยจะเห็นเลยว่า
ถ้าเพื่อนๆที่ดูแพทเทิร์นออกนิดพอจะดูอะนะครับจริงๆเราอนุมานได้ว่ามันเป็นประมาณเป็นแฟกอย่างนี้เนาะเป็นแฟกแบบหัวทิ่มลงอะแล้วเบรกตรงนี้แหละนะครับพึ่งเลยก็ดีนะครับ815ผ่านเพราะฉะนั้นตอนนี้กรอบอยู่850กับ860 LH นะครับผ่านได้มอง 9.1 นะครับยังสวยอยู่เลยนะครับ LH ปันผลก็ดีนะครับได้นิสงโฮมโปรอีกใช่ไหมวัสดุก่อสร้างมาโฮมโปรปันผลให้กับ LH นะครับก็768นะครับสำหรับใครมือใหม่เนาะก็ไม่รู้ลองไปดูนะครับ LH QH เนี่ยเขาเป็นแม่ลูกกันแล้วก็เขาถือหุ้นใหญ่โฮมโปรนะครับเพราะฉะนั้นปันผลเขาเลยดีไงเขาได้ตรงนั้นมาช่วยด้วยนะครับก็เซเว่นอัพนะเซเว่นอัพมาถึงแล้วแนวที่1 0.95 พอดีเลยนะครับก็ชนปุ๊บก็มีการเทคโทรฟิตนะครับอ๋อล่าสุดออกข่าวนี่มีบริษัทไหนสนใจนะครับใช่ป่ะผมจำไม่มีโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าใหญ่โรงไฟฟ้าหนึ่งใช่ไหมสนใจบริษัทนี้นะครับก็เลยแรงขึ้นมาอ่ะเอาเป็นว่าติด95อยู่นะครับแล้วก็แนวเทอร์ลิงสต็อปโอ้หลุดว่ะหลุดแนวแรก90ไปแล้วแล้วก็79อ่ะอีกแนวนึงสำหรับก็คือ79คือกรอบใหญ่แล้วล่ะนะถ้า79หลุดอีกก็คงไม่โอนะครับสำหรับคนที่เล่นมาตั้งแต่55นะครับเดี๋ยวมันจะร้ายแรงเกินนะครับกันกุลกับธานีนะฮะกันกุลกับธานีนะครับกันกุลติด392พอดีเลยนะครับที่ตีกันไว้เนาะเนี่ยเล่นกันตั้งแต่246 278นะครับ392มีการเทคโปรฟิตนะครับในระยะแรกก็ลุ้นต่อละกันสำหรับกันกุลว่าใครเล่นยาวนะดูซิว่าไซด์เวย์เสร็จแล้วไปต่อไหมนะครับคงต้องรอไพ่ไซเทิร์นแล้วล่ะนะครับเนี่ย358 355ไม่ควรหลุดนะครับสุดๆคือ342ถ้าหลุด2แนวนี้คือไม่เหลือแล้วนะครับก็คือระยะเดย์เนี่ยก็คือต้องเอ็นรอบไปก่อน262นะครับรันมาในรอบหลังสำหรับกันกุลนะครับตัวสุดท้ายนะฮะธานีนะจ๊ะนะครับอันนี้ต้องขอตัวจริงๆแล้วนะครับธานียืน438ให้ได้นะครับจริงธานีก็สวยแล้วนะธานีไม่ได้แย่นะเนี่ยไซด์เวย์ที่คุยกันมาเนาะทน1ทน2ทน3จนหงุดหงิดแล้วก็เอานะครับสุดท้ายแนวต้านเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นดีนะครับอย่างเงี้ยมองดีนะครับไม่ได้มองแย่เลยเพราะว่าเขาเลือกแล้วนะครับไซด์เวย์มาตั้งหลายเดือนตั้งแต่28ธันวาประมาณ3เดือนแล้วนะครับเลือกขึ้นก็ยินดีด้วยนะใครมีนะครับก็สแกนติดมาตั้งแต่22มีนาประมาณแถวนี้แหละนะครับก็รันเทนไปครับรันเทนไปโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับคุณ A นะถ้าถาม SCG Pack มาลองถามในห้องก็ได้เนาะอันนี้ถ้าเกิดผมตอบในไลฟ์ไม่ทันนะครับโอเคพี่นกไม่ทันนะฮะถ้าตัวไหนผมข้ามพี่นกไปพิมพ์ถามได้อีกทีนึงนะครับโอเคคุณมินิสวัสดีนะครับก็อ้าวพี่ฮิวก็มา MTC นะครับขอบคุณมากเลยทุกคนนะครับที่มาชมกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพรุ่งนี้อาจารย์รักแล้วล่ะนะครับอาจารย์รักแกจะสลับนะครับอยู่ที่ว่าวันไหนแกจะชิงถ้วยพระชิงถ้วยฟุตบอลแกก็จะมาขอสลับนะฮะโอเคพรุ่งนี้เจอกับอาจารย์รักนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ